สักครู่โอเคก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์เป็นคนแรกขอบคุณพี่ชิวเหมือนกามากๆนะครับเดี๋ยวเรายังไม่เริ่มพิธีการนะครับตอนนี้เป็นช่วงของการแบบสารภาพบาปอย่างหนึ่งว่าเราชื่นชอบพี่ขนาดไหนนะครับเราถึงได้มาเล่าสู่กันฟังแบบใกล้ชิดขนาดนี้นะฮะโอ้ยนี่ถึงขนาดต้องสารภาพบาปกันเลยเหรอกูมีปัญหาพี่คนหนึ่งในวงการโอ้ยเขาไม่เผาพริกเผาเกลือเธอหรอกมั้งโอ้พี่ชิวบอกว่าไม่เคยเจอพี่รัฐสาธิตครับแต่พี่เป็นนักเขียนการ์ตูนไทยเล่มแรกที่ผมซื้อเลยเพราะชื่อนามปากกาของพี่โอ้แม่เจ้านี่คืออีกหนึ่งคนที่โดนตกเพราะพี่เลยเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลพี่ยังอยู่ไหมตายแล้วได้ตามอ่านงานพี่ตอนนั้นรู้สึกอยากเขียนการ์ตูนเลยครับโอ้โหพี่ชิวจะต้องเป็นเคสต่อไปครับผมที่ผมจะไปสัมภาษณ์ครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตการทำงานของพี่การก้าวเข้าสู่วงการศิลปินนักวาดในปัจจุบันนี้ผมคิดว่าสักวันหนึ่งผมจะส่งเทียบเชิญไปหาพี่เร็วๆนี้ครับผมดีผมว่าพี่เขามีไลฟ์สไตล์ในการเอาเขามาคุยบ้างที่แบบจะเชิญชวนพี่เข้ามาอีก2นาทีครับเรายังคุยเล่นกันอย่างนี้อยู่นะครับคือเราไม่ได้ซีเรียสนะครับพอดแคสต์นี้มันคือการแบบเอาพี่เอาน้องมาเผากันก็เหมือนก็สบายๆไม่ต้องเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันก็ลดความเครียดอะไรพฤติกรรมอะไรอย่างงี้ไปคือจะบอกว่าก่อนที่จะเป็นการเป็นงานนะครับเราต้องเสียผู้เสียคนกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การพอดแคสต์ครั้งนี้นะครับผม คือไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆมันพลาดตอนแรกคือจะเมาท์มอยถึงพี่ชิวว่าครั้งแรกที่เจอพี่ชิวอ่ะที่ได้รู้จักจริงๆอ่ะก็คือน่าจะเป็นตอนที่พี่เขาเขียนการ์ตูนเกี่ยวกับการเจอกับผู้หญิงที่ปัจจุบันนี้คือภรรยาของพี่เขานะครับผมแล้วก็ไล่ลำดับมาตั้งแต่ว่าไปเจอผู้หญิงคนนี้ยังไงอยากจะได้เป็นแฟนแล้วก็วิธีการจีบของเขาจีบยังไงก็ประมาณนั้นแหละเนาะโอเคและอีกหนึ่งนาทีนะครับจะเข้าสู่พอดแคสต์อย่างเป็นทางการกับพี่จิหรือว่าเดวิเรนเจ้าของผลงานเจวิโตนะครับผมก็ขอกราบเชิญชวนทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาในพอดแคสต์ครั้งนี้นะครับเข้ามาคอมเมนต์เซย์ไฮทักทายกับศิลปินได้อย่างอบอุ่นนะครับผมและแล้วก็ถึงเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวขอเข้าสู่รายการพอดแคสต์ครั้งนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ามาทั้งตั้งใจและไม่ก็ตั้งใจก็ดีนะครับกับเพจนี้ครับโลกสมมุติของสแตมที่เป็นนางแฝงโดยผมสวัสดีครับผมชื่อสแตมเป็นนางสมมุติสำหรับเพจนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการที่จะสนับสนุนศิลปินนักวาดชาวไทยทุกท่านแล้วก็เชิญพวกเขาเนี่ยเข้ามาแสดงทัศนคติแนวคิดในการทำงานแนวคิดในการใช้ชีวิตที่จะสร้างสรรค์ลงในผลงานรวมถึงพูดถึงสภาพสังคมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวของตัวศิลปินเองแล้วก็เป็นการพูดพบปะกับแฟนคลับในไลฟ์ครั้งนี้ไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ผมคงต้องกล่าวว่าเครื่องดื่มขนมอาหารกรุณาเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะนับจากวินาทีนี้ไปขอเชิญพบกับศิลปินที่เปรียบเสมือนรักแรกของผมการรู้ถึงคุณภาพจุดกำเนิดของศิลปินนักวาดรูปชาวไทยพี่ผู้หญิงท่านนี้นำพาผมเข้าสู่โลกแห่งการเป็นผู้ซื้อที่ดี
ขอยินดีต้อนรับพบกับพี่เดวิเรนหรือพี่ทิของเราครับผมขอเชิญครับผมสวัสดีจ้ะก็สวัสดีครับพี่ตอนนี้ก็ใช้ชื่อเดวิเรนนะคะก็ฝากเดี๋ยวฝากตัวได้ค่ะครับผมดีใจมากครับพี่ที่พี่เข้ามาในไลฟ์ดูเหมือนจะแบบไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยนะฮะอาจจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งจ้ะอาจจะยิงคำถามมาได้เลยใครมีอะไรสงสัยนะทั้งแบบแฟนคลับหรือเฮสเตอร์ก็ถามมาได้เลยทั้งเฮสเตอร์ทั้งไลฟ์นะฮะเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะก่อนที่เราจะเริ่มทวีความหนักหน่วงในการพูดคุยเรื่องนี้นะครับผมได้วันนี้จัดเต็มจัดหนักแน่นอนขออนุญาตก่อนอื่นนะครับผมว่าตอนแรกก็คือกะจะเปิดกล้องตัวของพิธีกรด้วยแหละแต่ลืมครับลืมกดนะฮะตอนนี้ก็ใส่เสื้อกันหนาวไว้ก่อนนะฮะคือตอนนี้อากาศร้อนนะครับแต่เปิดแอร์ทำงานก็เลยต้องใส่เสื้อกันหนาวด้วย เลยไม่ได้เห็นนะจ๊ะว่าสภาพเป็นยังไงโอเคคำถามแรกก่อนเลยใครคือเดวิเรนครับก็เดวิเรนคือนามปากกาที่ใช้ในปัจจุบันนะจ๊ะก็คือก่อนหน้านี้ที่เริ่มเขียนอาชีพก็ใช้ชื่อจริงมาตลอดแต่ก็มีรับใช้นามปากกาอื่นบ้างเหมือนกันประมาณว่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เดวิเรนในการเขียนปกนิยายการ์ตูนแก๊กหรือว่ารับงานนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับการ์ตูนก็จะมีนามอาจจะมีนามปากกาเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับงานการ์ตูนละก็ไม่เปิดเผยส่วนประมาณตอนนี้พอเวลามันเรียกว่ายังไงวงการการ์ตูนมันมีพัฒนาการขึ้นใช่ไหมจากอนาล็อกก็ไปเป็นดิจิตอลแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเว็บคอมิกแล้วเดี๋ยวเว็บคอมิกเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยใช้ชื่อจริงในการเผยแพร่กันเขาก็ใช้นามปากกากันก็เลยใช้เดวิลเลย์เป็นหลักเพราะว่าขี้เกียจคิดใหม่ก็ไหนๆก็เดวิลเลย์แล้วก็เลยเป็นเดวิลเลย์ก็คือทีมก็จะเป็นชื่อ The Factory ก็คือ The Factory เนี่ยจริงๆแล้วมี2คนก็คือมีเดวิลเลย์ก็คือตัวพี่กับมีผู้เขียนร่วมอีกคนนึงก็คือ Little Seal ก็คือแมวน้ำน้อยเป็นคนเขียนบทซึ่งเขาจะค่อนข้างความรู้แน่นแล้วก็ประมาณเก่งเรื่องการเก็บข้อมูลแล้วก็การเรียบเรียงก็เลยขอให้เขามาช่วยเป็นเลขาแล้วก็วางมือจากการเขียนนิยายของเขาแล้วก็มาช่วยทำงานการ์ตูนนะจ๊ะก็เลยทีมก็จะมี2คนตอนนี้คือถ้าใครสงสัยนะครับว่าพี่เลตเตอร์4เป็นใครนะครับใครลองเข้าไปคอมเมนต์ในเพจของพี่เขาพี่4ครับจะเป็นคนตอบคำถามทุกท่านนะครับผมใช่จ้ะตอนนี้แมวน้ำน้อยเขาเป็นแอดมินอยู่ก็มีอะไรส่งอะไรก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนรับหน้าเสือก่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปรังแกเขามากเดี๋ยวเขากัดนะจ๊ะครับผมกรุณาดูแลเขาเหมือนดั่งที่คุณเห็นแมวน้ำอะครับทนุถนอมเขาหน่อยนะครับผมก่อนที่จะชี้ช้ำไปมากกว่านี้โอเคจ้ะผลงานที่ผ่านมาที่ผมรู้จักพี่เป็นครั้งแรกๆก็จะเป็นซีรีส์ของกิติยาเนาะใช่อันนั้นเป็นซีรีส์แรกเลยที่ลงในไคคอมิกก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยังไม่เป็นนักเขียนอาชีพคือถูกในช่วงเทิร์นโปรก็จะไปเขียนอยู่ที่ซีคิดก็จะตอนนั้นจะเป็นยุคของบก.บีซี่อุลตร้าบีซี่นะจ๊ะก็จะช่วงนั้นก็จะเป็นเขียนออกแนวแบบคอมิกญี่ปุ่นจ๋าๆไปเลยแต่พอเวลามาเขียนมาว่าเทิร์นโปรแล้วมาเรียกว่าไงจากเทิร์นโปรเนี่ยก็มาเขียนอาชีพที่ไทยคอมิกก็คือวิบูลย์กิจก็จะออกแนวไทยๆก็จะคือคิดซีรีส์เป็นตัวละครไทยขึ้นมาก็คือเป็นตำรวจเป็นซีรีส์กิติยาค่ะจ๊ะแล้วก็จะหลังจากนั้นก็จะเป็นซีรีส์สองมาว่าซีรีส์กิติยานี่จะเป็นเน้นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกี่ยวกับคดีทั่วไปแล้วก็ผู้หญิงและเด็กอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นซีรีส์สงครามมาว่าสงครามโคโซโวที่มาเกิดแถวๆประเทศตอนนี้จะเป็นใช่ The Ink Symphony จะเป็นน่าจะมันค่อนข้างจะไกลตัวหน่อยเรื่องนี้ก็เลยอาจจะกลุ่มคนอาจจะไม่ค่อยโดนใจคนอ่านทั่วไปก็จะเป็นคนอ่านประเภทฮาร์ดคอร์หน่อยก็จะชอบแบบแนวสงครามอะไรอย่างเงี้ยสงครามปรัชญาศาสนาอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วปัจจุบันก็คือจากก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลประมาณช่วงที่สื่อสิ่งพิมพ์ตายกันเยอะๆจ้ะก็วิบูลย์กิจก็เรียกว่าไงเขาก็ไม่เรียกว่ารวมเหลือเรารวมเล่มสุดท้ายเลยเนาะใช่เขาก็ออกไม่ได้เพราะว่ามันก็เข้าใจสภาพเศรษฐกิจนะแล้วก็เขาก็ไม่มีความพร้อมที่จะสำหรับการ์ตูนไทยตรงนี้ด้วยเราก็เลยต้องหาทางดิ้นรนออกมาก็จนกระทั่งได้ไปอยู่ที่เนี่ยจากคอมิโคแล้วก็เขียนเรื่องเดวินโตก็คือปัจจุบันก็คือเรื่องเดวินโตเรียกว่าเซอร์ไพรส์เลยนะในตอนนั้นที่มันงงมากว่าเล่มสุดท้ายของ Giant Symphony เนี่ยมันไม่มีจำหน่ายบนร้านหนังสือแล้วเขาก็ตามหากันว่าจะซื้อเล่มสุดท้ายนี่ยังไงวะปรากฏว่าไป
ต้องไปตามที่เพจพี่เพจพี่ถึงจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะจำหน่ายเองอืมก็อันนี้ต้องเข้าใจเขาอาจจะมันมีหลายๆอย่างคือทำให้ของเขาขนาดถือลิขสิทธิ์หนังสือในมือหลายๆเล่มก็ยังไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างตอนนั้นช่วงหนังสือสิ่งพิมพ์นี่ค่อนข้างจะแย่จริงๆประมาณก็ยังแมกกาซีนหลายๆหัวที่เป็นหัวใหญ่ๆเนี่ยอย่างอีเมจยังปิดเลยเนี่ยก็คือก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นยุคที่มาว่าสื่อพิมพ์ได้มันแย่มากๆแต่ตอนนี้ก็สื่อพิมพ์ก็รู้จักก็ปรับตัวแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบตลาดนิชขึ้นมาก็คือตลาดเฉพาะกลุ่มขึ้นมาสำหรับนักสะสมอะไรเงี้ยมันก็จะมีอย่างนั้นก็ยังพออยู่ได้ซึ่งก็ทำเป็นหนังสือแบบพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มละเป็นหลักร้อยขึ้นไปสำหรับนักสะสมอันนี้ก็คือเป็นตลาดที่พออยู่ได้แต่สำหรับสมัยแบบเอาแบบสมัยก่อนที่เป็นสิ่งพิมพ์เล่มละแพ็คถูกๆ30-40มันคงไม่มีอีกแล้วล่ะอันนี้ก็ต้องทำใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงครับผมอันนี้เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์แฟนคลับหน่อยนะครับพี่ชิวบอกว่าจำเรื่องของพี่ได้ที่เคยลงในซีคิดที่เป็นจอมโจรสายไปเลี้ยงเด็กคนหนึ่งที่โตมาเป็นผู้ฆ่าในตำนานอันนี้พอจำได้ไหมพี่อ๋อเป็นเรื่องโอ้ขอบคุณมากๆเรื่องแรกเลยที่เขียนตอนนั้นคือยังละอ่อนมากเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะก็เป็นเรื่องชื่อซีซ่าเป็นจบมาว่าก็เป็นเกี่ยวกับจอมโจรผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซีซ่าแล้วก็ไปเก็บเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นตัวประกันคล้ายๆกับเรียกค่าไถ่จะเอาโอ๊แผงแสงอะไรประมาณนี้ก็คือพล็อตง่ายๆแฟนตาซีง่ายๆจบในตอนอะไรเงี้ยแล้วต่อมาก็กลายเป็นว่าเด็กผู้ชายที่ลักพาตัวมาก็คือก็เป็นผู้กล้าแล้วก็สามารถล้างแค้นโจรที่มาทำลายหมู่บ้านตัวเองได้สำเร็จแล้วก็ออกเดินทางมันเป็นทำเควสต่ออะไรประมาณนั้นอาจารย์โอ้ขอบคุณมากๆเลยมันเก่ามากเลยนะแสดงให้เห็นถึงว่าวัยเดียวกันแน่ๆเลยขอบคุณมากๆโอ้โหคือแบบบางอย่างอ่ะตัวของผมเองก็ยังตามไม่ทันอ่ะผมมาตามทันก็คือของพี่ภูนกิบแต่ของพี่ชิวอ่ะไปตามในซีคิดด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาว่ะพี่นับถือโอ้นับถือจริงโอ้อันนี้นับถือเหมือนกันคุณชิวขอบคุณมากๆเลยแปลว่าวัยเดียวกันแน่ๆเลยอันนี้ยิ่งแบบสงสัยนะใครว่าประมาณถ้าคุยกันมากกว่านี้อาจจะพอจำได้ว่าใครอะไรอย่างเงี้ยไม่คือประเด็นเราเมาถึงเขาไปก่อนหน้านี้แล้วไงพี่โอ้ยก็นับพี่ก็ความจำก็ไม่ค่อยดีแบบแก่แล้วอันนี้ต้องขอโทษจริงๆตอนไหนถ้าเจอหน้าเจอตานี่อาจจะจำได้โอ้นี่นี่เองอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะไว้เมื่อมีโอกาสก็อาจจะได้มาคุยกันอีกเออโอเคจ้ะต่อมาเลยพูดถึงปัจจุบันสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างพี่การทำงานการใช้ชีวิตเป็นไงบ้างพี่อ๋อก็ช่วงนี้ตั้งแต่เปลี่ยนจากดายอิงเนี่ยเขียนเป็นรายเดือนใช่ไหมประมาณไออย่างกิติยาเนี่ยรายปักก็คือรายครึ่งเดือนเนี่ยคือประมาณตรงนั้นมันจะยืดค่อนข้างจะยืดหยุ่นเรามีเวลาไปทำนู่นทำนี่คืออยากจะไปแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวไหนหรือว่าไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแบบมากับบ้านไปอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็จะทำได้ง่ายกว่าแต่พอเวลาเป็นรายสัปดาห์แล้วกลายเป็นว่าทุกแทบจะต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อมาทำงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะไรเท่าไหร่อ่ะประมาณนานๆถึงจะหยุดสักอาทิตย์แล้วก็ไปเที่ยวทีหรือว่าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าหากเรามีธุระปะปังเราก็ต้องหยุดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้หยุดก็จะได้แต่ทำงานเด็กเล็กน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็ประมาณถ้าพูดถึงปัจจุบันทำอะไรบ้างก็จะทำได้แค่งานอดิเรกเล็กๆน้อยๆแล้วก็เตรียมข้อมูลสำหรับการเขียนเรื่องใหม่แล้วก็เก็บข้อมูลประมาณในการก็เตรียมพล็อตเรื่องนี้ให้จบคือหมายถึงว่าเรามีพล็อตโครงหลักไปแล้วแต่ว่าเราจะต้องทำรายละเอียดของแต่ละตอนในการเชื่อมเรื่องแล้วก็ให้มันกระชับที่สุดนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ก็โดนบีบมาแล้วว่าให้ต้องรีบเขียนให้จบพอประมาณนั้นนะจ๊ะรู้สึกถึงความรีบร้อนรู้สึกถึงความแบบกดดันเยอะมากๆอืมใช่คือจะให้พูดก็คือธุรกิจการทำธุรกิจของเกาหลีมันแตกต่างจากไทยเยอะของไทยก็จะสบายๆแต่ของเกาหลีเขาจะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเวลาก็นับเป็นเงินเป็นทองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องค่อนข้างจะฟิกทุกอย่างความเครียดก็สูงตามค่อนข้างจะแตกต่างสไตล์การทำงานระหว่างของต่างชาติกับของไทยเราเนาะใช่แต่มันก็เป็นสไตล์ที่ทำให้เขาอยู่รอดได้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับปรับตัวอาจารย์ครับผมเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยครับเพราะตอนนี้พี่ยังทำงานกับเขาอยู่นะฮะใช่ใช่ก็นั่นแหละอันนี้ก็เลยต้องพยายามปรับตัวประมาณว่าทำตามเงื่อนไขเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพูดถึงผลงานปัจจุบันคงไม่มีใครไม่รู้จักโรเลตเตอร์รีดช่วยอธิบายความเป็นโรเลตโตรีให้ผมเข้าใจหน่อย
ก็ถ้าหากพูดถึงก่อนที่จะพูดถึงตัวลอเรโต้รีดเนี่ยก็คงต้องพูดถึงเรื่องของโลกของเดลเวนโตก่อนเป็นซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบมาว่าตัวรีดเนี่ยก็คือเรื่องเดลเวนโตเนี่ยมันเป็นโลกของแก๊งสเตอร์ซึ่งประมาณเราตั้งใจจะเขียนให้มันเป็นแก๊งสเตอร์แท้ๆคือเราจะพยายามไม่โรแมนติไซส์คือหมายถึงไม่พยายามเขียนให้แบบปรุงแต่งให้มันดูดีดูแบบเป็นอุดมคติมากเกินไปเพราะสมัยนี้เนี่ยคนเขาเขียนแก๊งสเตอร์กันส่วนใหญ่จะใส่ความเป็นโรแมนต์มากจนกลายเป็นมองภาพของแก๊งสเตอร์บิดเบี้ยวไปหมดกลายเป็นสิ่งดีงามกลายเป็นพระเอกกลายเป็นแบบฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ความจริงแล้วมาเฟียมันคือวงจรอาชญากรรมมันคือคนไม่ดีแต่สมัยนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนจะเข้าใจว่ามาเฟียเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ชายรูปหล่อรวยแล้วก็แบบยังไงอ่ะคือเป็นอุดมคติเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประมาณเราคิดว่ามันโหยมันไม่ใช่อ่ะบางทีเขาพูดถึงจนแบบเอ๊ะเขาเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเนี่ยว่ามาเฟียมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีดูแบบเสียส่งเสริมการกระทำที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นว่าเป็นคนที่เราชอบอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าไม่สนใจความถูกต้องสนใจแค่ว่าคนที่เขาทำไม่ดีขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่เราถูกใจแล้วเราก็เชียร์อย่างนั้นนะจนแบบกลายเป็นว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกมันแยกแยะไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยเป็นเส้นเบลอไปหมดแล้วเงี้ยครับผมก็จากก็นั่นแหละซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเราก็พยายามจะเขียนให้มันเป็นออกแนวเรียวๆแต่ก็มีคนอ่านที่รับไม่ได้เหมือนกันว่าแบบหาว่าเราเขียนอะไรที่มันรุนแรงเหยียดผู้หญิงทั้งที่มันจริงๆมันเป็นอย่างนี้อ่ะเออคือเขาเนี่ยของจริงอ่ะคือของจริงเขาทำกันอย่างนี้นี่คือเราเขียนเราว่าเราซอฟมากเลยนะเพราะว่าของจริงมันโหดร้ายมากกว่านี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่ายังไงไม่อยากจะให้มองว่าพวกนี้เป็นคนดีอ่ะเออจริงๆลีดไม่ใช่คนดีนะเป็นเราพยายามจะเขียนให้ลีดเป็นยังไงอ่ะคือเป็นตัวละครเทาๆคือเขามีด้านส่วนนึงที่เขาเป็นเหยื่อมาแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือย่อมยอมรับว่าเขาฆ่าคนแล้วก็เขาก็เรียกว่าไงหลอกลวงต้องมาว่าหลอกลวงใช้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยประมาณเหมือนกันหลายอย่างก็คือเป็นคนที่เทาๆก็คือมีด้านไม่ดีเราก็ไม่อยากจะให้มองเขาว่าเป็นคนดีจนแล้วก็เอาใจช่วยมาผูกยึดติดกับเขามากไปเงี้ยก็คือเป็นแค่ตัวดำเนินเรื่องก็นั่นแหละโลกของเดลเวนโตก็คือเป็นโลกที่สะท้อนสังคมประมาณประเทศนี้แล้วก็สังคมโลกที่มันยังไงอ่ะการเหยียดเพศแล้วก็ปิดตาธิปไตยกับอำนาจนิยมมันยังเข้มข้นชัดอยู่ถ้าเราดูข่าวปัจจุบันแถวช่วงๆนี้ก็เกี่ยวกับคริสตันคลับเนี่ยก็น่าจะทำให้เห็นได้ชัดว่ารูปแบบของมาเฟียเนี่ยมันเป็นยังไงรูปแบบของอำนาจนิยมแล้วก็การใช้จ่ายของผู้มีอันจะกินเนี่ยเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็เนี่ยคือความเหลื่อมล้ำที่เราไม่ควรจะยอมรับว่ามันมีเราถึงเรารู้ว่ามันมีอยู่แต่เราไม่ควรจะยอมรับแล้วก็ไม่ควรจะให้มันมาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกต้องยอมจำนนแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นต่อไปอย่างเงี้ยจ้ะก็คือตัวละครทัศนคติในเรื่องมันก็คือคนจริงๆเนี่ยแหละประมาณเพียงแต่ว่าทำให้มันเข้มข้นขึ้นให้แสดงออกตรงๆเพราะว่าในชีวิตจริงคนมันไม่แสดงออกตรงๆอย่างนั้นอ่ะคือเขาจะเหยียดผู้หญิงอ่ะแต่ว่าเขาไม่พูดตรงๆว่าฉันเหยียดเธอแต่ว่ามันจะเป็นการแสดงออกที่มันอ้อมๆแต่ว่าในเรื่องนี้เราจะเขียนให้มันตรงไปตรงมามันก็เลยอาจจะบางทีก็จะดูแล้วเรารู้สึกว่ามันรุนแรงก็ตรงนี้ก็ต้องทำใจยอมรับอาจารย์ว่ามันมีคนอ่านบางคนที่ส่วนใหญ่เขาก็เซโนกับเรื่องนี้เพราะว่ามันแรงไปสำหรับเขาอันนี้ก็ต้องเข้าใจอาจารย์ก็ตามที่บอกเนาะมันค่อนข้างที่จะเป็นการนำเสนอมุมมองของศิลปินลงในตัวของผลงานซึ่งมันก็มีในส่วนหนึ่งที่ไม่เก็ตกับสภาวะสังคมหรือบริบทของเรื่องราวนั้นๆมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าในเรื่องของเพศสภาพหรือเพศทางเลือกเนี่ยแม้แต่ในโลกของความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆล่าสุดก็เพิ่งจะมีในเรื่องของงานแต่งชายกับชายเนาะที่กลายเป็นการเปิดวอร์กันระหว่าง2ชาติด้วยกันนะครับผมพี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ LGBT+ ในสังคมไทยบ้างพี่คือสังคมไทยเราเนี่ยประมาณจริงๆแล้วปัจจุบันก็ถือว่าคนรุ่นใหม่ยอมรับเรื่อง LGBT เยอะแล้วก็ค่อนข้างจะแบบยังไงอ่ะก็คือเปิดกว้างก็ใช่เพราะว่าในวงการบันเทิงเนี่ยในสื่อเนี่ยประมาณว่าคนที่เป็นสาวประเภท2หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย LGBT ก็ไปทำงานในนั้นมากขึ้นเราก็จะเห็นว่ามีพวกละครแบบที่คู่หลักเป็นชายๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณสามารถออกจากออกในสื่อหลักแล้วก็เป็นคู่จิ้นที่ได้รับความนิยมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีมากขึ้นแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีรายละเอียดอีกย่อยก็คือในคู่ชายๆอาจจะมีการยอมรับแล้วแต่ในส่วนที่
LGBT ที่เพศกำเนิดเป็นผู้หญิงเนี่ยมันยังมีโดนมาว่ายังมีการเรียกว่าไงยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าไหร่แล้วก็ยังมีการโดนบูลลี่กันอยู่คุกคามทางเพศกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือในส่วนของคนไทยยอมรับใช่แต่ว่าก็อย่างที่คดีเคสที่น้องพูดคือคนไทยเขาโอเคแต่ว่าคนต่างชาติที่เขามาเห็นที่เขาศาสนาเข้มๆ เขาจะไม่โอเคใช่ไหมจ๊ะมันก็เกิดการวอร์กันขึ้นคนไทยก็จะไม่ยอมว่าแบบโอ้โหคนต่างชาติเขามายุ่งอะไรด้วยกับของเราอะไรอย่างเงี้ยก็มีการไฟกันแต่ซึ่งเรื่องฝีปากนี่คนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับผมซึ่งอันนี้มันก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแต่ก็นั่นแหละก็คือเรื่องที่LGBT มาว่าที่เพศมาว่าที่เพศกำเนิดเป็นหญิงเนี่ยก็ยังมีการโดนเหยียดอยู่แล้วก็โดนมองว่าเป็นเรียกว่าไงเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยได้รับการเคารพสิทธิ์สักเท่าไหร่จะเรียกว่าไงอ่ะก็คือมักจะเป็นเหตุผลก็คือมันก็เกิดพื้นฐานมาจากการที่สังคมบ้านเรายังค่อนข้างจะเหยียดผู้หญิงเยอะคือระดับมาว่าพื้นเรียกว่าไงระดับพื้นผิวเนี่ยเราจะเห็นว่าคนจะให้สิทธิ์ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคนผู้หญิงทํางานอะไรอย่างเงี้ยนอกบ้านก็ได้แล้วหรือว่าขึ้นมาว่าไต่เต้าขึ้นตำแหน่งอะไรอย่างงี้ที่สำคัญได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าชายหญิงเท่าทันแล้วแต่ว่าในรายละเอียดเปลือกย่อยเนี่ยมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าไมโครแอคเซชั่นคือหมายถึงว่าการแบบความไม่เป็นมิตรต่อเพศหญิงประมาณในเล็กๆน้อยๆอยู่อย่างเช่นการคุกคามทางเพศหรือว่าการที่แบบการจะเลื่อนตำแหน่งขึ้นสูงๆเนี่ยเขาก็ยังพิจารณาเพศชายขึ้นมาก่อนประมาณกรณีของ LGBT ที่เป็นเพศหญิงเนี่ยก็ยังมีตรงนี้เหมือนกันคือไม่ค่อยเคารพสิทธิ์อย่างเช่นว่าเห็นว่ามาว่าอย่างกรณีเคยมีคดีที่อังกฤษที่ว่าคู่รักมาว่าหญิงเนี่ยเขาประมาณว่าไปนอนออกไปประมาณตอนค่ำๆคือยังไม่ดึกมากแล้วไปเจอชายวัยรุ่นกลุ่มนึงแล้วเขาก็ชายวัยรุ่นกลุ่มนั้นเนี่ยพอรู้ว่าผู้หญิง2คนนี้เนี่ยประมาณว่าเป็นเลสเบี้ยนกันเขาก็เลยเหมือนกับคือขนองพยายามจะให้ผู้หญิง2คนนี้เนี่ยจูบ กันให้ดูคือเขาเห็น คือเขาไม่เคารพสิทธิ์ของผู้หญิง2คนนี้เขาคิดว่า2ผู้หญิง2คนนี้เนี่ยจะเหมือนแบบเลสเบี้ยนในหนังโป๊อย่างเงี้ยว่าแบบสามารถแบบจูบนัวเนียกันได้เป็นใช่เป็นเหมือนกับสื่อบันเทิงทางเพศของเขาอย่างเงี้ยซึ่งประมาณพอเลสเบี้ยน2คนนั้นไม่ยอมก็ทำลายร่างกายกันแล้วก็เป็นคดีกันขึ้นมาซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าทัศนคติคือคนยังมองว่าเลสเบี้ยนเนี่ยประมาณว่าเป็นเรียกว่าไงอ่ะก็คือเป็นวัตถุทางเพศเป็นสื่อบันเทิงอย่างหนึ่งของเขาอยู่ซึ่งถ้าหากถ้าให้พูดตรงๆก็คือหนังโป๊เนี่ยหมวดเลสเบี้ยนมันเป็นหมวดที่ติดอันดับสูงเรียกว่าไงอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยขึ้นไม่เกิดจากเนี้ยประมาณในแบบทุกปีที่มีการจัดอันดับก็คือในแบบชนชาติส่วนใหญ่ใช่ก็คือหมดหนังโป๊ประมาณเหมือนกับจัดอันดับทุกปีเนี่ยจะติดอันดับบนๆหมดเลยทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยประมาณดูหนังโป๊แบบแนวเลสเบี้ยนกันหมดซึ่งถามว่าคนที่ดูหนังโป๊เหล่านี้เนี่ยเขาให้เกียรติหรือเปล่าก็ประมาณจากเหตุการณ์ต่างๆคดีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือสื่อให้เห็นได้แสดงให้เห็นได้ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่ก็คือเขาก็ติดภาพโพสต์ว่ามาจากหนังโป๊เนี่ยแหละว่าเลสเบี้ยนมันจะต้องเป็นผู้หญิงสวยๆมานวลเนียกันแบบมีความเป็นผู้หญิงสูงแล้วก็อย่างเงี้ยคือเหมือนกับมายั่วยวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือผู้ชายที่ดูเนี่ยก็จะเกิดอาการแบบยังไงมีความรู้สึกว่าเหมือนสองคนนี้เนี่ยมาทำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาอยากเราต้องใช้คำนี้ว่าใช่มายั่วยวนเพศชายเพื่อให้เข้าไปจอยอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่านั่นแหละมันผู้ชายเขาก็จะมีอีโก้ส่วนหนึ่งว่าถ้าหากเขาเปลี่ยนเลสเบี้ยนให้มาชอบผู้ชายได้เนี่ยเขาจะแบบมีความเป็นชายสูงขึ้นผู้ชายที่ไม่ดีเขาก็จะคิดอย่างนี้กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำชักนำไปสู่การทำร้ายร่างกายการแบบล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเราก็จะเห็นตามคดีความต่างๆที่ขนาดในเครือญาติกันเองเนี่ยอย่างประมาณน้าชายหรือว่าลุงอย่างเงี้ยไปข่มขืนหลานตัวเองเพราะว่าคิดว่าหลานตัวเองเนี่ยพอเวลาเป็นทอมหรือว่าเป็นสภาพทางเลือกใช่เป็นเลสเบี้ยนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอีโก้ของเขาว่าเขาเป็นผู้ชายเขามีหน้าที่ที่จะต้องเปลี่ยนคนที่เป็นอย่างเงี้ยกลับมาเป็นผู้หญิงปกติดีเงี้ยมันก็ยังมีความรุนแรงประเภทนี้อยู่ซึ่ง คนที่มีโอกาสเขาก็จะทำซึ่งบางทีบางเหมือนกับคนที่เขายังไม่สบโอกาสเขาอาจจะยังไม่ทำแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้คิดหรือคือเขาคิดแต่มันยังไม่มีโอกาสได้ทำไงแต่ถ้าหากสุดมาว่าเคยมีงานวิจัยของฝรั่งที่พูดถึงการข่มขืนผู้งานว่าการข่มขืนหรือการล่วงละเมิดเนี่ยก็มันก็มีเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันว่าพอเวลามีไปถามว่าพวกผู้ชายเนี่ยมามีกลุ่มหนึ่งที่เป็นจำนวนมากเลยบอกว่าถ้าหากไม่ต้องรับโทษอะไรเนี่ย mm-hmm. ประมาณแล้วจะข่มขืนผู้หญิงได้โดยที่ไม่ต้องรับโทษเนี่ยเขาทำไหม wow. ก็มาว่าเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันอ่ะ70-80%ตอบว่าโอเคทำถ้าหากไม่ต้องรับโทษซึ่ง mm-hmm. อันนี้มันก็โอ้โห
โอ้ยมันก็นะมันก็ดูแล้วแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยประมาณผู้หญิงเขาก็คนนะหรืออย่างเงี้ยแต่ก็อันนั้นก็เป็นอาจจะเป็นงานวิจัยที่เก่าแล้วถ้าหากสำรวจใหม่นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผลจะยังมีแนวคิดแบบนี้ที่ยังเติบโตอยู่ไหมใช่ไหมพี่ใช่ก็นั่นแหละแต่ก็พี่ก็มันรู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนที่ก่อคดีอะไรเงี้ยมันก็จะอายุน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็การเหยียดเพศหญิงมันก็ยังมีอยู่แล้วก็นั่นแหละเรื่องประมาณทำให้แบบเลสเบี้ยนเนี่ยก็ยังแบบไม่สามารถเปิดเผยตัวได้แบบเกย์ก็คือเกย์สมัยนี้เนี่ยประมาณว่าเพราะว่ามันมีการที่เป็นคู่จิ้นหรืออะไรอย่างนี้อาจวายอะไรอย่างเงี้ยออกมาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยประมาณแนววายก็เป็นที่นิยมคือผู้หญิงรับได้ว่าถ้าผู้ชายจะจูบนวลเนียกันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเห็นว่ามันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้คนที่เป็นเกย์ผู้ชายเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าการที่เขาเปิดตัวออกไปแล้วเขาไม่เรียกว่าไงไม่โดนความเป็นศัตรูจากคนรอบข้างยิงเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็จะกล้าเปิดตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนะถ้าหากไปอยู่ในชนบทแบบเข้มๆอะไรเงี้ยที่แบบหัวโบราณเข้มๆอันนั้นก็ยังไม่ได้อยู่แต่หมายถึงว่าถ้าในตัวเมืองที่มีความทันสมัยแล้วอะไรเงี้ยการเปิดตัวของเกย์มันก็จะดูง่ายขึ้นเพราะว่าสังคมมันเป็นมิตรกับเขาแล้วสื่อบันเทิงก็มีพวกเดียวกับเขาเนี่ยขึ้นไปอยู่บนสื่อบันเทิงที่ค่อนข้างจะเป็นสายหลักแล้วอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่เลสเบี้ยนเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นอะไรใช่ไหมเราก็ยังใช่คือยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็มักจะคิดว่าพวกเลสเบี้ยนเนี่ยแต่งงานไปก็หายอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ค่อยยอมรับเพศสภาพเลสเบี้ยนหรือว่ายอมรับความเป็นแบบผู้หญิงมีอำนาจในการตัดสินใจว่าฉันโสดหรือว่าฉันไม่แต่งงานหรือฉันคบกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยประมาณว่ามันคุณต้องเคารพสิทธิ์ของฉันนะไม่ใช่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงฉันไปคบกับอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็คือคนทั่วไปเขาจะยังไม่เคารพสิทธิ์ของเลสเบี้ยนตรงนี้อย่างนั้นนะก็เลยทำให้เลสเบี้ยนหลายเยอะแยะมากที่ต้องโกหกว่าแบบพอเวลาเหมือนกับอย่างพวกดาราเนี่ยประจำเลยว่าแบบเห็นอยู่พฤติกรรมว่าเขาแบบไปในทางนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็นักข่าวก็ไปถามแล้วก็เหมือนกับว่าคือนักข่าวนี่ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะชอบปีนคำถามแบบจี้ประเด็นที่มันค่อนข้างจะละเอียดต่อตัวผู้ให้สัมภาษณ์นะครับใช่แบบอย่างเช่นเหมือนกับไปจี้ว่าเหมือนกับเห็นสนิทกับแนวนี้คุณใช่แนวนี้หรือเปล่าประมาณก็ส่วนใหญ่ดาราหรือว่าคนดังที่เป็นเลสเขาก็จะต้องโกหกเพื่อเอาตัวรอดอะไรเงี้ยไม่ฉันชอบผู้ชายอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มันก็เห็นกันอยู่อะไรเงี้ยหรือไม่ก็บางคนก็รู้นะว่าถ้ากลัวหนักๆคือกลัวโดนบูลลี่เนื่องจากความมีชื่อเสียงหรือว่าอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างอย่างเช่นครอบครัวสังคมอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปแต่งงานกับผู้ชายเลยเพื่อเอาตัวรอดตรงนี้ไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันทนจากการแบบบูลลี่หรือว่าการความรู้สึกไม่เป็นมิตรในสังคมรอบข้างไม่ไหวอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็ประมาณนี้เนาะจริงๆคือเดี๋ยวมันจะมีคำถามสองคำถามจากพี่ชิวเนาะแต่คำถามหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะเอาเก็บไว้ตอนท้ายแต่คำถามเนี้ยผมเห็นว่ามันน่าสนใจก็เดี๋ยวจะหยิบมาคุยกับพี่ก่อนนะครับได้พี่ชิวก็ถามว่าพี่เขาเนี่ยมีเพื่อนนักเขียนนะครับที่ชอบอ่านแนวยูริหรือว่าหญิงรักหญิงและเขาเนี่ยก็อยากจะลองเขียนแนวนี้ดูบ้างแต่ทีเนี้ยพอได้คุยกับนักเขียนหญิงเขาบอกว่าการ์ตูนแนวยูริที่เป็นผู้หญิงดูกับผู้ชายดูเนี่ยมันมีมุมมองที่ต่างกันผู้ชายเนี่ยจะดูในเรื่องของเชิงทางเพศส่วนผู้หญิงจะดูในเชิงของความสัมพันธ์แล้วพอทีนี้เนี่ยถ้าผู้ชายจะเขียนแนวยูริแบบที่ผู้หญิงเนี่ยจะสามารถเสพอ่านได้เนี่ยหรือจะเป็นผู้ชายที่เขียนแนวเซอร์วิสแบบมุมมองของผู้ซื้อชายไปเลยเนี่ยแบบที่ตลาดญี่ปุ่นเขาวาดแนวยูริอะไรประมาณนี้พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าตลาดยูริเนี่ยผู้ชายมันจะดีกว่าหรือไงวะเดี๋ยวนะ น้องพยายามสรุปใจความท้ายๆอยู่น้องพยายามสรุปใจความท้ายๆอยู่ก็คือคิดว่าเขาควรเขียนแนวไหนหรือว่ายังไงจ๊ะหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะแบ่งประเภทยังไงหรือว่าแนวไหนผมน่าจะเป็นอย่างนั้นว่าเราควรจะเขียนตอบสนองกับเชิงเพศสัมพันธ์ไปเลยหรือเชิงความสัมพันธ์ไปเลยคือถ้าถามพี่นะเหรอก็อันนี้เขาสรุปประเด็นมาได้ถูกแล้วคือก็อย่างที่ว่าแหละว่าหนังโป๊น่ะประมาณเหมือนกับมันเป็นสื่อที่ผู้ชายมันจะเป็นผู้ผลิตใช่ไหมส่วนใหญ่เรียกว่าเกือบ 100% ก็เพราะฉะนั้นเลสเบี้ยนในหนังโป๊มันก็คือมุมมองแฟนตาซีในมุมมองของผู้ชายคือผู้ชายชอบที่ผู้หญิงสวยๆแบบเรียกว่าลิปสติกเลสเบี้ยนน่ะคือเลสเบี้ยนที่มีความเป็นผู้หญิงสูงๆมากๆเนี้ย2คนมานัวเนียกันใช่ไหมแล้วก็คือเรียกว่าไงแต่ถ้าหาก
ถามเคยคุยกับเลสเบี้ยนบางคนที่เขาดูหนังโป๊ที่ผู้ชายผลิตเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับทำไปได้ยังไงคือมันดูแล้วแบบรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากกว่าเขาจะดูแล้วมีอารมณ์คล้อยตามเพราะว่ามันแบบคนละเรื่องกับที่มาผู้หญิงจริงๆเขาปฏิบัติกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นมุมมองคนละอย่างกันเลยทีนี้มันถ้าให้เทียบมันก็คงเหมือนกับอ่านมาว่าการ์ตูนสายยูริที่ดังๆเลยช่วงหนึ่งมันออกมาไล่ๆกันก็คือเรื่องแซ่บแป๊บหนึ่งพี่ไอ้มาอะไรนะจ๊ะพี่ทีเดียวน้องขออนุญาตแซ่หนึ่งน้องเข้าใจคำถามแล้วคือที่พี่ก็จะบอกว่ามันจะที่ญี่ปุ่นน่ะมันจะมีตลาดยูริแบบที่เป็นตลาดเฉพาะของผู้ชายแล้วก็ตลาดเฉพาะของผู้หญิงใช่ขอโทษพี่น้องขัดอ๋ออันนี้เข้าใจก็นี่ก็พูดเรื่องเดียวกันอยู่ก็คือ okay, ถ้า okay. หากอย่างไรการ์ตูนยูริในช่วงยุคก่อนนะก็จะมีเรื่องที่ออกมาเล่ยๆกันคือเรื่องมาเรียซามางามิเตรุใช่ไหมรู้จักป่ะท่านอะไรท่านมาเรียมองเราอยู่นะป่ะที่วงกลมเขาซื้อลิขสิทธิ์มาน่ะอันนี้ขอจะคุ้นไหมแต่อีกเรื่องนึงที่เหมือนจะล้อกันออกมาเลยหรือออกมาช่วงใกล้ๆกันคือสตรอเบอรี่พานิกคือเป็นคือเป็นแนวพล็อตเนี่ยคือล้อกันมาเลยคือเป็นแนวรุ่นพี่คือเด็กใหม่เข้าไปตอนม.ปลายปี1ก็คือเรามม.4บ้านเราเนี่ยแล้วก็ไปเจอรุ่นพี่ที่เป็นดาวคล้ายๆดาวโรงเรียนอย่างนั้นน่ะเป็นที่ต้องตาต้องใจของรุ่นพี่ดาวโรงเรียนแล้วด้วยอะไรสักอย่างทำให้เด็กคนเด็กม.ไอเด็กหน้าใหม่เนี่ยได้เข้าไปอยู่ในสะพานนักเรียนแล้วก็ได้ไปรู้จักกับเด็กประมาณว่าคนอื่นๆที่นั่นแหละระดับชั้นเดียวกันแล้วก็หรือระดับรุ่นพี่ที่เขาไม่เรียกว่าไงเป็นสตาร์ไงมีคาแรคเตอร์โดดเด่นในแต่ละมุมนั้นน่ะซึ่งมาเรียเนี่ยมาเรียซามางามิเตรุเนี่ยเขาเป็นการ์ตูนยูริแบบที่สำหรับผู้หญิงมาดูก็เพราะว่ามันจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครอย่างเงี้ยความซับซ้อนของด้านอารมณ์คือจะเป็นเน้นฟีลลิ่งอย่างเช่นมันจะมีเชื่อมมาว่าบทที่ของพี่ชอบก็คือตัวละครที่ชื่อเซเนี่ยเขาจะมีมาว่าเหมือนกับมาว่าภูมิหลังที่ทำให้เขาแบบประมาณมีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับรุ่นน้องที่เหมือนกับรู้สึกจะเข้าไม่ถึงความรู้สึกของเขาอันนี้คือจะเป็นเน้นของการฟีลลิ่งอารมณ์แต่ในขณะที่พอที่ล้อกันมาเลยอย่างสตรอเบอรี่พานิกเนี่ยที่เป็นเรียกว่ามาจากแมกกาซีนการ์ตูนผู้ชายเนี่ยเขาจะจำไม่ได้แล้วว่ามาจากเล่มไหนนะ GX ก็เปล่าก็นั่นน่ะก็คือจะเป็นแบบคือไม่แน่ใจว่าโชเน็ง GX ก็เปล่านั่นแหละคือเป็นการ์ตูนผู้ชายอ่ะก็จะเป็นเน้นเซอร์วิสคือจะพล็อตเหมือนกันคือจะไม่ได้เน้นที่ฟีลลิ่งว่าอ๋อตัวละครมันมีดราม่าแล้วตัวละครอีกตัวจะพยายามไปเข้าใจทำตัวละครตัวนี้อย่างเงี้ยแต่จะเป็นแค่อ๋อตัวละครตัวนี้มีดราม่าแล้วตัวละครตัวนี้ก็เลยเข้ามาแล้วก็มีการเซอร์วิสลวนมาว่าเรียกไงอ่ะลวนใช้คำว่าไงลวนลามเหรอเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสคือมันทั้งภาพแล้วก็การปลุกเร้าอ่ะใช่มันจะมีการใช้เรียกว่าไงไม่เน้นการแบบฟีลแสดงฟีลลิ่งทางแบบอารมณ์ว่าแบบอย่างนั้นน่ะแต่จะเน้นใช้แบบการสัมผัสการกอดนวลเนียอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณไม่ได้เน้นการเข้าถึงอารมณ์แต่จะเป็นเน้นเรื่องของการเห็นภาพว่ามีการสัมผัสกันมีการรูปไลค์กันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันที่พูดก็คือพี่ก็มีความรู้สึกว่ามันสตอเบอรี่พานิกนี่มันเซอร์วิสมากไปซึ่งนักอ่านผู้หญิงหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบแต่ว่านักอ่านผู้หญิงหลายคนที่เขาชอบแนวยูริที่ออกหนักทางแนวโชเน็งเนี่ยก็คือเขาก็อาจจะชอบอย่างเงี้ยซึ่งประมาณไอยูริรุ่นใหม่ๆมันก็ออกแนวทางนี้ก็อย่างซีตัสใช่ไหมซีตัสก็แล้วก็เรื่องอะไรอีกนะจำไม่ได้แล้วที่มันออกแนว NTR น่ะที่จำชื่อไม่ได้นะยูริ NTR เดี๋ยวนะจำไม่ได้มันมีอนิเมะด้วยอ่ะอนิเมะด้วยใช่ไหมเรื่องหนึ่งค่อนข้างจะดังอยู่เรื่องอะไรวะได้ดูป่ะ NTR ที่ว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กคบกันเป็นมิโกะหรือเปล่าพี่ต่างมีแฟนเดี๋ยวอันนี้คุณละคุณละที่ทั้งคู่เนี่ยมีแฟนผู้ชายทั้งคู่แต่ทั้งคู่แอบคบกันแล้วก็ไอ้ฝ่ายนึงก็อีสาวผมหน้าม้าดำๆอ่ะมาพยายามจะมาอ่อยไอตัวเพื่อนตัวเองเนี่ยชื่ออะไรวะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นการ์ตูนเรียกว่าไงการ์ตูนยูริที่แบบเลทเลยอ่ะกับ R18 นะของญี่ปุ่นนะที่ดังก็คือมาจากโดจินอ่ะเรื่องโชโจเซกอ่ะอันนี้เคยได้ยินป่ะอันนั้นเรียกว่าไงการ์ตูนเฮดเลยการ์ตูนเฮนไทสายเฮนไทที่ดังก็เลยเรียกว่าถ้าคนสายยูริเนี่ยประมาณพูดชื่อโจเซกเนี่ยน่าจะคุ้นๆกันนะเพราะว่าคนเขียนคนนี้จะมาช่วงหนึ่งจะดังมากเพราะว่าผมลองเซิร์ชดูแล้วเรื่องที่พี่บอกว่าเขาเป็นคู่รักที่เขามา
แอบคบกันเนี่ยน่าจะเป็นเอเรื่ธองินีก้าทนี่ะอะไรนะเนสุโซมั้งเนสุโซแทรปเนสุโซแท็บอือฮึป่ะนั่นอะถ้าเป็นไทยก็กลรักกับดักลวงโอ้โอ้อาชอืั่อนไนที้ยก็เพราะอันนั้นเนีอ่ัยนอน่ีะ้ก็ตับแข็งแรงอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมใช่ก็คอใน NTR นี่ก็แบบชอบเลยแบบมันเข้มๆเลยก็เธอก็อ่าน NTR ป่ะก็แนวใชนั้น่อ่ะใช่ใช่ผมเป็นคนอ่านแนวนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมเรื่องของความชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องที่พี่ชิวถามมาว่าที่บอกมานะครับว่าตลาดญี่ปุ่นเองเนี่ยมันก็ยังแบ่งการ์ตูนแนวยูริออกมาว่าจะขายในระดับเรทยังไงเป็นตลาดของผู้ชายไปเลยไหมหรือจะเป็นตลาดใชที่่ตอบสนองกับผู้หญิงไปเลยใช่ก็คือครับอยากถ้าพูดนะมันก็เหมือนตลาดหนังโป๊เลยอะจริงๆนะเพราะว่าการ์ตูนยูริเนี่ยมันก็คือตั้งเดิมเลยมันก็คือแยกออกมายูริเฮนไทเนี่ยมันก็คือแยกออกเหมือนเป็นหมวดหนึ่งจากเฮนไทเหมือนกับที่หนังโป๊เลสเบี้ยนมันแยกออกมาจากหนังโป๊สเตรทเพียงแต่ว่าเขาชอบดูผู้หญิงมากกว่าดูก้นผู้ชายว่างั้นเถอะเขาก็เลยแยกให้ออกมาเป็นแบบมีแต่ซีนมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเพราะไม่อยากดูผู้ชายมันเสียสายตาอะไรเงี้ยมปัรนะก็มาคณือนเัป้็นนหมควรดับแยกออกมามันก็เหมือนการ์ตูนก็เหมือนกันก็คือไม่อยากดูผู้ชายก็เลยเอาแต่ผู้หญิงมามีปฏิสัมพันธ์กันอะไรประมาณนั้นอ่ะครัมับนกผ็เลมยแยกออกมาจากเป็นยูริซึ่งยูริเซอร์วิสผู้ชายมันก็คือมันมาจากยูริเฮนไทอะไรมันก็คือพอมาว่าซอฟลงมันก็จะกลายเป็นการ์ตูนยูริธรรมดาก็คือจะเป็นแค่แฟนเซอร์วิสครมัีบการเล้าลมนัวเนียจูบหนุ่งหนิงแบบคล้ายๆกับไอ้การ์ตูนเซอร์วิสมาว่าสเตททั่วไปที่ว่าถ้าเป็นผู้ชายแป๊บหนึ่งก็จะได้ล้มแล้วก็สัมผัสหน้าใชอ่กครับผฝม่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าได้จุ๊บอีกฝ่ายได้กอดอีกฝ่ายประมาณว่าไอ้ยูริประมาณที่แฟนเซอร์วิสอย่างเงี้ยที่ขายผู้ชายมันก็จะคล้ายๆกันก็คือจะมีช่วงจังหวะที่ให้ตัวละครมันมีปฏิสัมพันธ์ทางร่างกายกันเยอะแน่นอหนน่อยนะฮะเป็นช็อตเฮชิใช่เอจิใช่ลืมรู้จักมาว่าจำแต่ H ได้แต่ว่า H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  เนี่ยอันนี้คือบางกลางๆนี่พี่ไม่ค่อยได้ดูไงดูแต่แบบแรงไปเลยหรือซอฟไปเลยมันก็ใชตร่งกลางๆมันนี่กค่็อนขจ้างทจี่ำไจมะ่บไดอก้ได้ยากเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี้ย พอเราเข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้นเนาะมันเลยกลายเป็นว่าเรามีกลุ่มเฉพาะทางอ่ะที่จะเข้าไปจอยกับพวกเขาเพราะฉะนั้นนี่ความเป็นกลางหรือประมาณแบบพอดีมันค่อนข้างจะยากแหละหายากมก็คือถ้าหากการ์ตูนยูริในอุดมคติที่พี่อยากอ่านก็คงจะเป็นส่วนผสมของทั้งความเป็นโชเนงอ่ะคือประมาณแฟนเซอร์วิสให้มันพอดีแล้วก็ให้มันมีความเป็นแบบของโชโจด้วยคือเน้นความรู้สึกฟิลลิ่งที่มันลงตัวถ้าหากมันสามารถผสม2อย่างนี้ได้เนี่ยจะเป็นที่มันโอเคประมาณเหมือนกันให้มันดูแล้วแบบไม่มีพล็อตแต่ว่าตัวละครก็จะมีเรียกว่าครบรถน่ะคือ5รถใช่ไหมรักโลกกดหลงอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นน่ะคือรถทางวรรณกรรมน่ะถ้ามันมีครบรถได้มันก็ดีถ้าเพราะว่าถ้าหากให้เป็นทางโชโจไปเลยที่แบบโอยดอกไม้ปลิวแล้วก็มาว่าเหมือนกับอุ้มแบบชั้นปื้มรุ่นพี่จังเลยอะไรอย่างงี้มันก็ดูแบบเซอร์เรียลไปนิดมันก็คงจะไม่ตอบโจทย์คนปัจจุบันที่ต้องการอะไรที่มันเรียกว่าไงเห็นภาพชัดๆไม่ใช่แบบมาจินตนาการอะไรเงี้ยหรือว่าโชเน็งไปเลยที่แบบแฟนเซอร์วิสมากๆมันก็จะเรียกว่าเกือบเฮสแล้วมันก็คือมันจะไปสายทันไตไปแล้วแหละมันก็คือมันอาจจะดูแรงไปดูกึ๊บก้ำกึ่งอนาจารอย่างนั้นซึ่งบางคนมันก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่อาร์ตอย่างนั้นน่ะถ้ามันผสม2อย่างนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องแนวดงคติก็คือไม่ว่าจะเป็นยูริไม่ว่าจะเป็นยาโอ้ยไม่ว่าจะเป็นแนวสเตทเรียกว่าไงเขาเรียกว่า normal ใช่ไหมก็คือถ้าหากเขียนให้มันพอดีได้ทั้งมีส่วนผสมของโชเนงโชโจมามิกรวมกันได้เนี่ยพี่คิดว่ามันเพอร์เฟกต์แต่ก็ทำได้ยากนะแต่ก็ยากถ้าหากคนที่พยายามจะทำแล้วทำออกมาได้พี่ก็เชียร์เต็มที่ก็จะรอดูเหมือนกันก็หวังนะคุณครัชบิวก็ลองดูเลยพี่ชิวครับจัดเลยครับพี่เพราะตอนนี้พี่ชิวเขาก็ทำเกี่ยวกับถ้าจำไม่ผิดพี่ชิวจะเป็นแนวแบบรอบที่แล้วอ่ะจะเป็นในเรื่องของเพศศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์แล้วก็รวมถึงถุงยางอย่างถูกวิธีด้วยนะครับผมพี่ชิวเขาเป็นคนทำความรู้ตรความงนสี้ามอยาูร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กที่ถูกต้องก็ดีครับผดีเป็นเรื่องที่ดีกว่าไปเกิดปัญหาแล้วมาแก้ทีหลังครับผมอันนี้เห็นด้วยเป็นอะไรที่แบบพี่เป็นคนหนึ่งที่ผมก็นับถือเหมือนกันว่าอย่างน้อยพี่เขาทำในรูปแบบการ์ตูนแล้วมันให้คนที่เข้ามาในเพจพี่เขาว่าสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายเนาะพอพูดถึงดีก็ความรู้ก่อนเกิดปัญหาครับผมพูดถึง
เรื่องการซื้อการขายงานบริการก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพึงพอใจที่จะซื้อหามันเรื่องของเซ็กวอร์เกอร์ในประเทศไทยก็เป็นอะไรที่มืดเทานุนนัวดังสายหมอกที่เกิดขึ้นระดับ PM 2.5กับใจก็ถ้าให้พูดถึงมันก็เป็นเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นวงจรที่มันก็ไม่ควรจะมีแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีเกิดขึ้นตัวพี่ก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่มันเกิดขึ้นกันมากับมนุษยชาติแหละแต่ถามว่าเห็นด้วยไหมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันยังไงล่ะมันคือการค้ามนุษย์น่ะมันคือการเอาร่างกายของคนที่ด้อยโอกาสกว่าอย่างเงี้ยประมาณนึงในกรณีนี้คือผู้หญิงและเด็กที่เขาไม่ค่อยมีทางเลือกส่วนใหญ่นะไม่ใช่หมายถึงไว้พวกที่สมัครใจพวกที่สมัครใจพวกนั้นพี่มองเป็นความสัมพันธ์ลองๆไปเพราะเขาเลือกได้ก็คือมาเป็นการค้ามนุษย์ที่เอาร่างมาว่าคนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยมาใช้ประโยชน์เป็นเหมือนกับอะไรมนุษย์อย่างเงี้ยในการเหมือนกับบำบัดความไข้ของคนที่เขามีอำนาจมีเงินเหนือกว่าซึ่งอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยสนับสนุนครับผมและถ้าพูดถึงเรื่องว่าถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายใช่ไหมประมาณว่าการทำให้ถูกกฎหมายพี่ก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันเพราะในประเทศที่เขาทำให้ถูกกฎหมายมันก็พิสูจน์มาแล้วกันตั้งหลายปีแล้วว่ากฎหมายนี้มันไม่ได้ทำให้ผู้หญิงที่มีชีวิตอยู่ในวงจรนี้เขามีชีวิตดีขึ้นที่ดีขึ้นมาเลยคือเขาก็ยังยากจนเหมือนเดิมเสี่ยงโรคเหมือนเดิมสุขภาพอนามัยแบบแย่เหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นใช่คือมันหลายๆอย่างคือมันไม่ได้ทำให้แบบชีวิตเขาดีขึ้นเลยอย่างนั้นคือคนที่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยคือกลายเป็นนายทุนเจ้าของซ่องเจ้าหน้าที่รัฐก็คือพวกสวยพวกมาเฟียทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเข้มข้นกว่าเดิมอีกเงี้ยก็คือในประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มทบทวนแล้วประชาชนก็มีการเรียกร้องให้ว่าเหมือนกับให้ยกเลิกแล้วเพราะว่าเขาเห็นว่ามันทำให้ก่อให้เกิดปัญหาในประเทศเขาจริงๆอย่างเงี้ยแต่ก็น่าขำที่ว่าโหยของมาว่าเมืองนอกเขาจะไม่เอาแล้วแต่ทำไมไทยยังจะแบบจะไปทำให้มันเกิดเป็นภาวะอย่างนั้นขึ้นมาอีกอย่างนั้นนะเราก็น่าจะเรียนรู้ความผิดพลาดจากคนอื่นแล้วก็อย่าไปทำตามไม่ใช่มาทำตามแล้วค่อยเหมือนกับโอ้มันไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ดูแล้วมันก็ไม่เพิ่มมีเซนเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มีการซัพพอร์ตอะไรที่มันดีถึงปัจจุบันนี้เนาะอย่างถ้าล่าสุดก็คืออย่างรถไฟเงี้ยก็คือสร้างมาแต่ก็คุณก็ไม่ได้ซัพพอร์ตบริษัทที่เขาสร้างตอนนี้ก็ให้ทางนั้นเขาประจานอยู่ว่าเมื่อไหร่จะเอาตังค์ให้เขาก็นั่นแหละก็คือจัดการจะทำอะไรมันก็ต้องนะคือคำนึงถึงผลกระทบหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็คือโดยธุรกิจการค้ากามเลยเนี่ยหมายว่ามนุษย์จะมาว่าผู้หญิงจะถูกลดความเป็นมนุษย์ให้ลงเป็นมนุษย์แค่สินค้าครับใช่ก็คือไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจไอ้คนซื้อมันก็มองคุณว่าเป็นแค่เรียกไงพูดง่ายๆคือจิ้มกระป๋องว่างั้นเถอะอ่ะให้สำเร็จความใคร่คือไม่ได้มองเห็นว่าคุณเป็นบุคคลซะเท่าไหร่ก็คือมองเห็นว่าเขาเช่าเวลาคุณแล้วเขาก็จะใช้ให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบคนที่เขามีความสุขในการแบบเห็นว่าขายเงินแล้วมันได้ดีเขาแบบสนับสนุนการขายอะไรเงี้ยก็คือพี่ก็ไม่ว่าอะไรก็คือคนมันอยากจะขายก็ขายไปแต่ก็ขายไปเงียบๆคือไม่ใช่ว่าทำผิดให้มันเป็นถูกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คือเราแบบอย่างกู้เงินลอกระบบหรือว่ามาเฟียรับสวยอะไรเงี้ยคือทำก็ทำไปเงียบๆไม่ใช่มาสนับสนุนว่ามันดีหรือว่าให้คนอื่นมายอมรับอย่างเงี้ยก็คือมันรู้อยู่ว่ามันอะไรเป็นอะไรคนเราต้องมีพื้นฐานคุณธรรมในใจบ้างไม่ใช่ว่าแบบนะคิดอะไรที่ตัวเองทำแล้วมันดีหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมล่ะก็เป็นในมุมมองของพี่เนาะมันก็แล้วแต่คนที่เขาเที่ยวก็ดูอย่างไอ้ข่าวคริสตันเนี่ยก็ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าระบบอำนาจนิยมเนี่ยมาเหมือนกับพวกมีอันจะกินเขาไปแบบยังไงพวกมาเฟียพวกสวยรัฐเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือประมาณเหมือนกับดึงมาว่ามีข่าวออกมาที่หนึ่งเนี่ยมันก็ดึงลากไส้ออกมาหมดเลยว่ามันเปิดได้ยังไงเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องไหมผู้มีอำนาจเขาเอาเงินมาจากไหนเอาผู้หญิงมาลงจากไหนอะไรเงี้ยมันก็ให้เหตุทำให้เห็นว่ากระบวนการพวกนี้เนี่ยมันก็นะเป็นมาว่าเป็นกระบวนการการใช้ประโยชน์จากผู้หญิงที่เกิดจากผู้มีอำนาจเข้ามาเพื่อประโยชน์อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้การปราบปรามการค้ามนุษย์ก็คงยังไม่สามารถทำได้หรอกเป็นปฏิญาณและมันก็จะเป็นอย่างนี้สืบต่อไปใช่ก็มีทางเดียวก็คือพี่ก็ช่วงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากพยายามเขียนบทความอย่างเขียนเรื่องเดลเนี่ยก็คือพยายามเขียนขึ้นมาเพื่อให้เตือน
เตือนสติประมาณเหมือนกับคนที่อ่านคืออย่างน้อยอ่ะคุณผู้ชายอาจจะประมาณเหมือนกับยังไงล่ะมองเขาเป็นคนมากกว่านี้ใช่ประมาณเหมือนกับรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ไม่พยายามหลีกเลี่ยงการสนับสนุนวงการพวกนี้หรือว่าดูแลลูกหลานของตัวเองที่เป็นผู้หญิงเนี่ยว่าอย่าให้เข้าไปในวงจรนี้อย่างคนอ่านผู้หญิงเนี่ยพี่ก็อยากจะให้เขามีความรู้สึกว่าเอามาว่าถ้าไม่ใช่ดูแลตัวเองก็ไปดูแลคนรอบข้างเหมือนกันว่าอย่าให้แบบไปเห็นแต่มีสินจ้างแค่เล็กๆน้อยๆแล้วไปขายศักดิ์ศรีตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็อยากจะให้ผู้หญิงไทยมีชื่อเสียงในด้านอื่นๆอย่างเช่นแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นอาชีพอื่นๆที่มันโอเคอ่ะที่แบบเราสามารถแบบเชิดหน้าชูตาได้ว่าโอ้ประมาณเหมือนกับผู้หญิงไทยเราเนี่ยแบบเป็นนักกอล์ฟเหมือนกับชนะมาว่าถ้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มาบอกว่าโอ้ผู้หญิงไทยหรอแบบวิกฤตชั้นนำชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบมาไทยเนี่ยสามารถ 3,000 ก็ซื้อแบบเด็ก14ได้แล้วอะไรเงี้ยคือไม่อยากได้ข่าวไอ้พวกนี้เพราะเราก็คงมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ลูกหลานของเราแบบมีชื่อเสียงไปในทางนี้หรือว่าอยู่ในวงจรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะหรือไม่อยากจะให้แบบเนี่ยคนแต่งงานแบบควงภรรยาไปแล้วไปเจอมาว่าคนต่างชาติเขามองหมดว่าเหมือนกับอึมเนี่ยว่าเนี่ยแต่งงานกับกะหรี่ชัวสงสัยไปเจอกันในซ่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณเหมือนกันให้มันมองมาตีขลุ่มว่าแบบผู้หญิงไทยทุกคนเป็นกะหรี่อย่างเงี้ยใช่มันก็คงยังไม่โอเคใช่ไหมเราก็คงยังไม่โอเคใช่ไหมว่าถ้าคนที่เรารักแบบโดนมองเนี้ยว่าเราพาแฟนเราไปเที่ยวคือแฟนเราก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะแค่คุณไปเที่ยวในย่านนั้นกับแฟนคุณเขาก็มองว่าเราหรือแฟนเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นแบบขาบริการหรือเปล่าใช่ๆคือมันพอเวลามันมีพวกนี้แล้วแบบรัดคุมไม่ได้มันแบบยังไงอะเมืองไทยได้ขึ้นชื่อว่าเหมือนกับเป็นพวกเหมือนกับหับบริการทางเพศหรือว่าการค้ามนุษย์อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้พอเวลารู้ว่าโอ้คุณมาจากไทยแลนด์เหรอคุณต้องเป็นอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคใช่ไหมล่ะเราก็รู้สึกไม่แฮปปี้เหมือนกันอย่างนั้นอะคงไม่สามารถยืดอกได้ใช่ประมาณเหมือนกับฉันประมาณเหมือนกับเรียกว่าไงฉันเป็นอีตัวหรือว่าแฟนฉันเป็นอีตัวเราคงไม่มีใครแบบที่จะไปยืดอกอย่างนั้นได้ใช่ไหมล่ะเราไม่ใช่โฟสตาร์เราคงแบบนั้นไม่ก็คงไม่โอเคก็ตามนั้นแหละมันแต่ว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขกันต่อไปนะประมาณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ดูแลคนรอบข้างเนี่ยแหละมันก็น่าเศร้าตรงที่จากไอ้ข่าวคัตเตอร์ทองหล่อไอ้ข่าวคิตตันเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าเด็กผู้หญิงจำนวนมากมันมีทัศนคติที่เริ่มเห็นแต่ทรัพย์สินจนไม่เห็นศักดิ์ศรีในตัวเองแล้วอย่างเงี้ยก็คือไปเรียนทั้งที่ตัวเองเรียนในมหาลัยที่โด่งดังได้คือสอบอุตส่าห์สอบเข้าไปได้เนี่ยกลายเป็นว่าไม่สนใจจะเรียนเอาความรู้แต่กลายเป็นว่าเอาชื่อที่ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในมหาลัยดังสถาบันดังๆเนี่ยประมาณเป็นดีกรีเพื่อที่จะไปขายตัวกับนักการเมืองหรือว่าคนร่ำคนรวยที่ว่าเกรดสูงๆเนี่ยว่าแบบเราแบบเรียนจบที่ดีเราเรียนอยู่ในที่ดีๆแล้วมาว่ามันเป็นเรียกว่าไงโปรไฟล์ดีๆให้พวกนักการเมืองเขามาสนใจว่าโอ้ประมาณเด็กคนนี้จบจากไปเรียนอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแบบประมาณโอเคค่าตัวแพงอะไรเงี้ยมันกลายเป็นอย่างนั้นไปอย่างเงี้ยซึ่งถ้าหากผู้หญิงรุ่นใหม่คิดแล้วก็ทำอย่างนี้กันหมดเนี่ยมาว่าเมืองเราก็คงแบบที่เขาว่ามาว่าเมืองไทยเป็นเมืองกะหรี่มันก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันก็คงจะลำบากแต่มันก็เป็นวิถีในการหาตังค์ของเขาเนาะก็ใช่แต่ว่ามันกลายเป็นว่าแบบพอเวลามันรักสบายกันแล้วมันกลายเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็คือถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นกันมากๆมันก็นะก็คือนอกทำยังไงได้ก็มองหน้ากันแล้วก็คงจะยิ้มๆกันเหมือนเดิมอะครับคงจะพูดอย่างนั้นดีกว่าทำไงได้ก็คือจะให้มันมองรับยอมรับว่ามันเป็นเรื่องถูกมันก็ไม่ใช่บาลีเงี้ยเขาก็ต้องมีกินมีใช้ยังต้องดำเนินชีวิตในสังคมแบบนี้ที่ทุกท่านก็คือถ้าหากรัฐบาลจะทำได้ก็คงจะเป็นการในแง่ของการพยายามจะสนับสนุนให้คนเหมือนกับไม่เข้าวงจรนี้คือมาว่าการทำงานอย่างอื่นจะต้องเรียกว่าไงอ่ะมีงานอะไรที่ซัพพอร์ตหรือว่าสามารถหาอะไรได้ที่มันยังไงถึงจะอาจจะได้ไม่เท่าน้อยกว่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้เขาอยู่รอดได้โดยที่เขาไม่ต้องทำอย่างนั้นหรือว่าเสริมขั้นให้คนแบบรู้สึกรักศักดิ์ศรีรักตัวเองอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ควรจะเข้าไปอยู่ในวงจรอย่างนี้เพื่อให้เป็นแบบสินค้าให้พวกคนรวยๆมายังไงซื้อจ่ายใช้สอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็นะมันก็เป็นเรื่องของอำนาจนิยมต่อไปก็คือคนรวยก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ร่างกายของคนที่ด้อยโอกาสกว่ามันก็เป็นเรื่องงั้นไปครับผมนั่นแหละเศร้าพักกินน้ำก่อนพี่พักกินน้ำก่อนไหม
โอ้ก็อย่างนั้นก็ได้พี่ก็เฉยๆนี่ประมาณว่าพี่ก็พยายามเขียนเดลให้ตัวละครหลายตัวที่เรื่องเกี่ยวมันเดลมาเป็นเรื่องแก๊งสเตอร์ใช่ไหมก็เกี่ยวกับธุรกิจกลางคืนแล้วก็เรื่องของประมาณว่าเรื่องสีเทาเนี่ยพี่ก็มาว่ามีตัวละครหลายตัวที่อยู่ในวงจรนี้พี่ก็พยายามจะเขียนตัวละครหลายตัวที่ประมาณว่าอยู่ในวงจรนี้ให้เขามีหัวคิดทางด้านอื่นคือก็มีตัวละครที่เขายังไงล่ะก็คือจากธีมเรื่องเลยมันคือกลับมาที่คำถามเดิมใช่ไหมว่าแล้วเดลเวนโตกลับมาว่าโรเลตโตลีใช่ไหมก็คือธีมของเรื่องเลยเนี่ยมันเป็นมาจากประโยคแรกเลยคือที่ว่าผู้หญิงในวงการนี้นะมีอยู่2ประเภทใช่ไหมก็คือถ้าไม่ใช่เมียก็เป็นโสเภณีก็แต่ก็มีข้อยกเว้นนี่คือประโยคแรกเลยที่เป็นประโยคเปิดเรื่องก็คือประมาณที่เขียนประโยคนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะสะท้อนภาพผู้หญิงในโลกแก๊งสเตอร์ก็คือเทียบเคียงกับผู้หญิงในโลกความเป็นจริงเนี่ยแหละว่ามีอยู่2ประเภทก็คือผู้หญิงประเภทแรกเป็นผู้หญิงที่เข้าใจระบบว่าระบบสังคมมันเป็นอย่างนี้คือทรัพยากรส่วนใหญ่อยู่ในมือผู้ชายตั้งแต่โบราณกาลมามีการสืบมรดกอะไรเงี้ยก็สืบมาทางเพศชายสืบมาจากนามสกุลของผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงถ้าจะเข้าไปถึงทรัพยากรได้เนี่ยก็คือจะต้องเข้าไปขอแบ่งจากผู้ชายด้วยการแต่งงานหรือว่าจากการมีลูกแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยไปสืบมรดกมาอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ใช้ทางเซ็กก็คือไปเป็นนางบำเรอเพื่อไปขอแบ่งทรัพยากรจากคนมีอำนาจก็อย่างกรณีขับคิดตันอย่างนั้นนั่นแหละก็คือประมาณผู้หญิงประเภทแรกก็คือผู้หญิงที่เข้าใจระบบแล้วก็รู้จักใช้ประโยชน์จากระบบก็คือแล้วก็ผู้หญิงประเภท2ก็คือเป็นผู้หญิงที่ไม่มีทางเลือกในชีวิตถูกระบบนี้กดทับแล้วก็ต้องทำตามระบบเพื่อความอยู่รอดก็คือเป็นพวกแบบยังไงถูกบังคับขายอะไรประมาณนั้นนะพวกโสเภณีระดับล่างๆเลยที่เขาไม่มีทางเลือกอื่นในชีวิตนอกจากจะต้องทำตามที่แมงดาหรือว่าพ่อเราในทีมอะไรเงี้ยเพื่อความหรือว่าอะไรประมาณนั้นน่ะก็คือถ้าไม่ทำก็อดตายแต่ส่วนลอเรตโตลีที่บอกว่าเป็นข้อยกเว้นเนี่ยคือเป็นผู้หญิงที่ปฏิเสธระบบแล้วก็ขึ้นมามีอำนาจเสียงเพื่อการท้าทายระบบมันก็คือเนี่ยประมาณว่าคอนเซ็ปต์ของเรื่องก็มีอยู่เท่านี้แหละประมาณเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้นะฮะตอนนี้มีให้อ่านถึงตอนที่27แล้วนะจ๊ะในคอมิคอลนะครับผมเข้าไปอ่านกันก่อนแล้วตั้งแต่ตอนที่28มาเนี่ยคุณไปกระหน่ำเปได้เลยครับถ้าคุณชอบนะครับผมอันนี้ขายเลยฮะงานขายมาแล้วพี่งานขายมาแล้วขายขายมาแล้วไปผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับใครที่อยากจะเปิดใจหรือเป็นคอยูริอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปเซิร์ชหาอ่านกันได้เลยนะครับแล้วถ้าตอนที่28มันทำให้คุณอยากรู้เนี่ยไปครับผมโอ้ยขอบคุณที่ช่วยขายแต่ก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะเพราะจริงๆมันจะนับเป็นเรื่องยูริหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงสักทีเดียวอ่ะคือตัวละครหลักเป็น LGBT แต่จริงๆมันเป็นเรื่องแก๊งสเตอร์ไงมันคือเป็นแค่หนังแก๊งสเตอร์ที่ตัวหลักเป็น LGBT อะไรบ้างครับผมมานั้นอ่ะเหมือนกับเรื่องฟิลาเดลเฟียที่เป็นเรื่องของสิทธิเกย์ที่เกย์เป็นตัวเดินเรื่องใช่ไหมแต่จริงๆมันจะนับเป็นหนังเกย์หรือเปล่ามันก็ไม่เชิงอ่ะหรือว่าเรื่องบอยดอนคลายอ่ะมันเป็นแนวแบบใช่ที่ตัวใช่ที่ตัวหลักเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแนวเรื่องมันมากกว่านั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่ขายความเป็น LGBT มันขายอย่างอื่นกรณีนี้ก็คือเรื่องเดลเวนโตเนี่ยมันเป็นหนังแก๊งสเตอร์คือการชิงไหวชิงพริบในโลกธุรกิจกลางคืนแล้วก็ชีวิตของผู้หญิงที่พยายามจะดิ้นรนในระบบที่นั่นนะผู้หญิงเป็นวัตถุประมาณทำยังไงถึงพวกเธอถึงจะมีชีวิตรอดประมาณนั้นแหละซึ่งตัวละครลีดเนี่ยก็ตั้งใจจะสร้างให้เป็นกบฏต่อมาวาจารีเดิมของตัวการเขียนตัวละครมาเฟียที่คนอื่นเขาเขียนกันมาเลยใช่แล้วก็ตรงกันข้ามกับอุดมคติของผู้หญิงในสื่อทุกแบบเลยทุกประการก็คือผู้หญิงในสื่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าอย่างกรณีมาว่าในการ์ตูนยูริเนี่ยหรือว่าในหนังโปเลสเนี่ยหรือว่าการ์ตูนมาว่าตัวละครเลสเบี้ยนที่อยู่ในหนังส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเขียนให้เป็นผู้หญิงที่มีความเป็นเฟมินีนใช่ป่ะก็คือใช่เฟมินีนสูงสูงมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่งหน้าทาปากทำเล็บหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องผมยาวใช่ไหมแต่ว่าลีจะตรงข้ามหมดทุกอย่างก็คือเป็นการจงใจกำหนดให้เป็นอย่างนี้เลยก็คือลีจะตัวสูงปากกว้างไม่มีหน้าอกหน้าสวยแต่ผมสั้นแล้วก็แต่งตัวแบบผู้ชายก็คือแต่ว่าเธอจะเป็นคนที่มีเซ็กอะพีลประมาณว่าทั้งสองเพศกับทั้งสองเพศมีเสน่ห์ซึ่งการที่มีเซ็กที่มีเสน่ห์กับทั้งสองเพศเนี่ย มันทำให้เธอมีปัญหามากกว่ากรณีที่เธอมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเนี่ยมันนำปัญหาให้เธอมากกว่าก็คือเหมือนสถานการณ์ของเลสเบี้ยนในปัจจุบันทั่วไปนั่นแหละพอเวลาแบบ
มีผู้ชายมาจีบมันก็มักจะนำปัญหามาให้เพราะอาจจะเกิดนำไปสู่ความรุนแรงหรือการคุกคามทางเพศอะไรเงี้ยลีก็เจอเรื่องประเภทนี้เหมือนกันก็คือในเรื่องเนี้ยพี่ก็จะเขียนให้ลีเจอปัญหาคล้ายๆกับที่เลสเบี้ยนของจริงเขาเจอยังไงก็เจออย่างนั้นเพียงแต่ว่าลีเขาไม่ยอมไงก็เป็นคนค่อนข้างจะสู้คนก็เลยอาจจะไม่ค่อยยอมโดนรังแกเท่าไหร่ประมาณนั้นแหละก็จุดสำคัญของลีคาแรคเตอร์ลีคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะถ้าเป็นในนิยายเรื่องอื่นหรือหนังเรื่องอื่นคือถ้าเป็นคาแรคเตอร์ผู้ชายเนี่ยถือว่าเพอร์เฟกต์แล้วคือทั้งรูปหล่อทั้งเก่งทั้งรวยแต่ perfect guy พอยต์อยู่อย่างเดียวคือเขาเป็นผู้หญิงครับพอเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละคือมันทำให้คนไม่ยอมรับมันหมายว่าเพราะว่าต่อให้เก่งแค่ไหนมีความสามารถแค่ไหนเพอร์เฟกต์แค่ไหนเขาเป็นเพศหญิงเขาเพศกำเนิดเป็นหญิงเขาก็ยังตำหนิอยู่ในมุมมองของบางคนอยู่ใช่เพราะว่าเหมือนกันต้องยอมรับว่าในสังคมเราเนี่ยยังเป็นสังคมที่ยกย่องเพศชายเพราะฉะนั้นการที่เป็นเพศหญิงของลีดเนี่ยถือว่าเป็นตำหนิถูกต้องเขาเป็นมาว่าที่น้ำพูดถูกต้องก็คือเป็นถือว่าเป็นตำหนิถือว่าเป็นข้อด้อยถือว่าเป็นจุดบกพร่องที่ยอมรับไม่ได้เลยซึ่งผมมองว่ามันควรจะมีข้อตำหนิก็ใช่ก็ถูกต้องก็คือในกรณีนี้เนี่ยพอการลีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเลยทำให้เขาเนี่ยจะถูกปฏิบัติประมาณจากมาว่าบางคนบางกลุ่มเนี่ยแย่กว่าที่เขาจะถูกปฏิบัติในทางมาว่าถ้าหากเขาทำตัวเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านี้ไงแต่พอเขาทำตัวเป็นอย่างนี้มีคาแรคเตอร์อย่างนี้เขาก็จะได้รับการปฏิบัติที่ค่อนข้างจะแย่ในเรื่องก็มีเขียนในหลายซีนที่เหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันที่ว่าตอนที่เขาขึ้นมามีอำนาจแทนคนเก่าเนี่ยก็จะมีคนที่มาดูถูกยอมรับไม่ได้ว่าเขาจะขึ้นมาเป็นบอสเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงก็จะมีคนที่เขายอมรับไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละก็คือในก็คือถ้าอยากรู้มากกว่านี้นะฮะเขาไปอ่านกันดิครับมีฟรีให้ถึงตอนที่27นะฮะเขาไปอ่านเลยครับที่คอมิคอลนะฮะอยากรู้อยากจะแบบรู้ลึกว่าเขาไปจีบกันยังไงเขาไปเจอกันยังไงในเรื่องแล้วการที่รีสมาเมืองไทยครั้งแรกเขาต้องเจอกับอะไรเข้าไปเลยครับคอมิคอลนะฮะผมแปะลิงก์ให้แล้วครับผมเข้าไปอ่านกันเลยก็ประมาณคือเรียกว่าไงอ่ะก็คือก็คงพูดที่นี่ครั้งแรกมั้งเพราะว่าตอนที่พี่ตั้งใจจะเขียนเรื่องโปรเจกต์นี้เนี่ยประมาณก็คือตั้งคุยกับผู้เขียนร่วมที่เป็นคุณลิตเติ้ลซิลเนี่ยคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรสักอย่างที่จะคืนให้กับสังคมแล้วเราก็เคยก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีการคุยประเด็นเรื่องการเหยียดผู้หญิงหรือว่าการที่ประมาณ LGBT ประมาณเลสเบี้ยนอะไรอย่างเงี้ยประมาณยังไม่ค่อยได้รับสิทธิเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนเขาไม่เข้าใจเขาจะหัวเราะกลับมาว่าไม่จริงเดี๋ยวนี้แบบ LGBT เขายอมรับกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบประมาณเหมือนกับเลสเบี้ยนที่มีความเป็นชายสูงๆที่คนไทยเขาเรียกว่าทอมนะแต่พี่ไม่ค่อยชอบคำว่าทอมเท่าไหร่ชอบเรียกว่าบูชพี่ค่อนข้างจะแอนตี้คำนี้มากใช่คือมันเป็นคำที่ผู้ชายเมืองไทยอ่ะคนที่นิสัยไม่ดีจะเอาไปบูลลี่คนอื่นไงคือบูลลี่ผู้หญิงผมสั้นนะทั้งที่เจ้าตัวเขาอาจจะไม่ใช่ทอมคือเขาแค่ไว้ผมสั้นหรือว่าเขาแค่ไม่แต่งตัวเขาไม่แต่งหน้าอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายที่ไม่ชอบเขาก็จะมักจะเอาคำนี้ไปบูลลี่เขาว่าอีนี่ทอมเรามักจะพ่วงกับสเตอริโอไทป์ว่าเป็นพวกหัวมาว่าทอมมักจะถูกสเตอริโอไทป์ว่าหัวรุนแรงก้าวร้าวโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสเตอริโอไทป์ที่ไม่ค่อยดีพี่เลยมีความรู้สึกว่าคำนี้เป็นคำที่ใช้บูลลี่ซะมากกว่าแต่ก็มีบางคนที่เขาภูมิใจในคำนี้นะเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ก้าวล่วงแต่พี่ก็ชอบมาพี่ก็ชอบเรียกบูมาว่ามากกว่าที่ใช้เรียกเลสเบี้ยนที่มีความเป็นชายสูงๆน่ะพอฝรั่งเขาเรียกคำนี้มีในภูมิภาคนี้หรือว่าทั่วโลกเลยอ่ะมีแต่คนไทยเนี่ยที่เรียกบูชเลสเบี้ยนว่าทอมเนี่ยนั่นแหละพี่ก็เลยเรียกว่าบูชละกันก็คือก่อนที่จะเขียนเรื่องนี้ก็คือทำใจเอาไว้แหละว่ามาก็ว่าเราจะเขียนว่าอย่างไรเรื่องที่ทำให้มันมีฟีดแบ็กมาเพื่อเป็นหลักฐานว่าเนี่ยการเหยียดเพศการเหยียดทั้งเพศความเป็นเพศกำเนิดเพศหญิงกับความการเหยียดเพศสภาพLGBT ที่เพศกำเนิดเป็นหญิงเนี่ยอย่างบูธเนี่ยมันยังมีอยู่จริงนะเราก็เลยเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้มาฟีดแบ็กเข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานว่ามันมีจริงๆไม่ใช่เรามาโนไปเองไม่ใช่แบบเรามาแบบโอ๊ยประมาณเหมือนกับคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนที่เริ่มลงใหม่ๆเนี่ยก็ตกลงกันไว้เลยว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องว่าเนื้อหาของเรื่องนี้เลยทอมมีใครมาถามว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามเลี่ยงๆไปพูดว่าเป็นเรื่องแค่เรื่องแก๊งสเตอร์อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเรื่องมาเฟียเรื่องแบบการถักมาว่าชิงไหวชิงวิบหักเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามจะเลี่ยงไม่พูดเลยแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพอเวลาคนอื่นเข้าไปเขาเห็นว่ามันเป็นแนวมาเฟียเขาจะคิดว่าเป็นโรแมนต์มาเฟียกันหมดไงเขาก็จะคาดหวังว่า
ันจะต้องเน้นเรื่องโรแมนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้พี่ก็รู้สึกโอ้ยเหนื่อยประมาณนั้นน่ะแต่ก็เอาพี่พูดมาตั้งชั่วโมงกว่าน้องยังบอกเลยว่าโอ้ยพี่พักดื่มน้ำกันไหมโอ้ยก็นะพี่ก็ไม่ซีเรียสหรอกปกติก็เขาเชิญไปพูดก็พูดนานประมาณนี้อยู่แล้วน่ะอ่ะก็นั่นแหละก็คือตอนเวลาก็คือประมาณตอนแรกพี่ก็ที่เริ่มเผยแพร่ก็จะพยายามไม่เผยแพร่เกี่ยวกับเนื้อหาเลยอย่างเงี้ยก็คือต้องการให้ฟีดแบ็กของผู้อ่านที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นฟีดแบ็กจากความรู้สึกและก็ความคิดของเขาจริงๆอย่างนั้นน่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปบอกกรอว่าเนี่ยเราจะเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะแสดงให้เห็นภาพ LGBT หรือภาพของผู้หญิงในสังคมโลกมืดอะไรเงี้ยคนมันก็จะแบบโอ้แล้วก็จะโลกสวยแอปกันใช่ไหมล่ะแอปความคิดเห็นดีๆอะไรเงี้ยซึ่งพี่ไม่ต้องการพี่ต้องการความคิดเห็นแบบที่มันเรียวๆพี่ก็เลยตกลงกับคุณลิตเติ้ลซีลเนี่ยว่าไม่ให้แสดงความเราไม่ต้องบอกอะไรไม่ต้องไกด์เลยคือให้คนอ่านแล้วก็ฟีดแบ็กมาตรงๆเลยซึ่งแน่นอนเลยว่านั่นแหละว่ามาว่าการเหยียดเพศแล้วก็การเหยียดแบบสารพัดแบบประมาณเหมือนกับเสียงกลด่านี่มาจากทุกสารทิศเลยเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คาดเดาไว้อยู่แล้วเพราะว่าเมืองไทยเรายังเหยียดผู้หญิงอยู่ไงประมาณเหมือนกันนั่นแหละก็คือคนเกลียดตัวละครลีดที่เป็นผู้หญิงมากๆก็คือนั่นแหละฟีดแบ็กที่ตอนช่วงต้นเนี่ย2ซีซั่นแรกเนี่ยคือไปย้อนอ่านได้เลยประมาณคอมเมนต์นักอ่านเนี่ยว่าลีดเนี่ยโดนด่าแล้วก็โดนแบบโหยบูลลี่สารพัดมากๆก็คือโดนความคิดเห็นหนักๆมากมาว่าเหมือนกับคนส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นแนวบังคับว่าให้ผู้เขียนน่ะก็คือตัวพี่เนี่ยเปลี่ยนลีดให้เป็นผู้ชายประมาณเหมือนก็คือเขารับไม่ได้เลยว่าลีดเป็นผู้หญิงคือมึงมาเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเก่งขนาดนี้ได้ยังไงเป็นผู้หญิงจะตัวสูงได้ยังไงเป็นผู้หญิงจะแบบหล่อขนาดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็บุกมาว่าเรียกว่าไงพูดคนที่พูดเข้ามาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะเขาพูดขึ้นมาเลยว่าเซ็กของผู้หญิงนี่มันห่วยแตกต้องแบ่งกับผู้ชายด้วยกันเท่านั้นถึงจะแบบสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบนี่คือคนพูดเป็นผู้หญิงนะคือเขามาที่ฟังแล้วแบบใช่คือที่แบบฟังแล้วก็เรียกว่าไงอ่านความคิดเห็นของเขาแล้วก็ขำในใจว่าลองมาแล้วหรอคำ เดียวแบบรู้ได้ไงเซ็กของผู้ชายเจ๋งด้วยการเจ๋งสุดคือเขาอ่านยาอ้อยมากละมั้งเขาเคยเลยแบบคิดว่าแบบนะยาอ้อยดีสุดเขาชอบไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความคือเขาไม่ใช่ผู้ชายเขารู้ได้ยังไงอ่ะอันนี้คือเป็นแบบความเหยียดผู้หญิงที่เขาแสดงออกมาอย่างนั้นอ่ะแล้วก็คือที่บูลลี่หนักสุดๆเลยคือว่ามีคนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยประมาณใช้อวตาร ID อวตารนะก็คือมาจากหลายๆแหล่งก็ไม่แน่ใจว่าเฟซหรือเปล่านะคือมาหลายปีแล้วเฟซบ้างทวิตบ้างคือตอนนั้นพี่ยังเปิด ID ทวิตอยู่ไงแต่ขี้เกียจดูแลก็เลยปิดทิ้งไปแหละก็คือใช้ ID อวตารส่งรูปอวัยวะเพศชายหรือที่เขาเรียกว่าดิกพิกอะส่งเข้ามาเราต้องเรียกอย่างสุภาพและเคารพว่าสิวะลึงครับพี่โอ้สิวะลึงโอ้ยไม่อ่ะคือมันไม่สวยงามขนาดที่จะเป็นสิวะลึงมันเรียกว่าอะไรนะหนอนน้อยชาเขียวอะไรอย่างนั้นมากถ้าเป็นของไทยเราต้องเรียกปลัดขิดโอ้ยคือมันไม่ดีงามขนาดนี้หนอนน้อยชาเขียวมากกว่าละมั้งประมาณนั้นแหละคือส่งเข้ามาคือเขาตั้งใจจะเซ็กชวลหักมาว่ามันเซ็กชวลฮาร์สเมนต์พี่เลยใช่เซ็กชวลฮาร์สเมนต์คือมันเป็นถ้าตามแอคชั่นเนี่ยมันคือเป็นเซ็กชวลฮาร์สเมนต์ไหมแต่บังเอิญยังไงอะถ้าพี่เป็นนักเขียนสาวๆที่เรียกว่าไงคือถ้าอดคงจะกีการวีดวายไอหนูหลับไม่ได้หนูกลัวหนูเขินหนูไอทำไมทำอย่างนี้กันหนูคงจะเป็นอย่างนั้นไปแล้วคือเขาคงคาดหวังว่าพี่จะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็ประมาณเหมือนกับคนที่รับส่วนใหญ่ก็คนที่เช็คไอเนี้ยก็จะเป็นเลขาพี่ก็คุณลิตเติ้ลซิลใช่คุณลิตเติ้ลซิลก็แบบมองได้แบบความขมวดคิ้วอะไรเนี่ยนี่แบบคล้ายๆกับคือตอนนั้นประมาณพี่คุยกับเขาหลังจากที่เขารับไอเม็ดไอพวกนี้มาแล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะชิวๆมากนะคือเขาก็โอเครับมาแจ้งแบนแจ้งลบอะไรอย่างเงี้ยประมาณตามระบบอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นเราตกลงกันไว้ไงว่าเราต้องการฟีดแบ็กจากคนอ่านเข้ามาให้มันตรงที่สุดหรือเราก็เลยยังจะไม่มีแอคชั่นตรงนี้ไงเพราะว่าถ้าหากไม่งั้นปกติพี่ก็คงมีแอคชั่นอย่างเช่นเซฟทั้งหมดแล้วก็ลากไส้ไอ้เจ้าของไอดีมาแล้วก็ไปโรงพักอะไรอย่างเงี้ยคงจะเป็นประมาณนั้นไปแต่ก็เพราะว่าตอนนั้นมันคือช่วงเปิดฟรีคือให้เขาฟีดแบ็กเข้ามาเต็มที่เพื่อให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเขียนลีดกับโลกของเดเวนโตออกไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีฟีดแบ็กอะไรกลับมาเราก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ก็คือฟีดแบ็กหนึ่งในฟีดแบ็กจริงๆคือเพอเจอตัวละครอย่างนี้เจอผู้หญิงคาแรคเตอร์อย่างลีดเจอประมาณเหมือนกับการที่ลีดเนี่ยมีความเก่งกล้าสามารถเป็นบูสเลสเบี้ยนที่ว่าทำไมไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบผู้หญิงตามกรอบที่เขาชอบไม่ใช่ผู้ชายอย่างเงี้ยเขาก็แสดงออก
ด้วยความรุนแรงเขาตอบโต้ด้วยการ sexual harassment เขาตอบโต้ด้วยคำขู่ความหยาบคายการขู่จะทำร้ายร่างกายขู่จะข่มขืนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เข้ามาจริงๆก็แสดงให้เห็นว่าขนาดในพื้นที่เล็กๆที่เป็นเนี่ยการ์ตูนที่มีตัวละครหลักเป็นบูชเลดเบี้ยนคนหนึ่งโลดแล่นอยู่เขายังไม่เปิดพื้นที่ยอมรับไม่ได้ในการที่จะให้มันมีพื้นที่ในการอยู่แล้วในโลกที่เนี่ยนี่ขนาดสเกลเล็กๆและในโลกจริงๆที่มากมาว่าโลกภายนอกเนี่ยรอบตัวนอกเหนือจากในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยประมาณมันจะยังมีคนอย่างนี้อีกมากมายแค่ไหนที่มันยังไม่มีอะไรที่ทำให้มันผุดขึ้นมาครับผมในโลกของความเป็นจริงมันยากมากๆเพราะว่าอย่างถ้าพูดถึงสังคมไทยบริบทสังคมไทยเลยนะเราจะรู้กันดีว่าชาติเราก็เป็นชาติหนึ่งที่บูลลี่กันจัดๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้แรงมากดูในทวิตนี่โหนะบูลลี่กันมันนะครับบอกเลยว่ามันเป็นความเฮฮาอย่างหนึ่งอ่ะมองในแง่ของความเฮฮานะคนอาจจะสนุกแต่ตัวของคนที่เขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นฮะมันก็มีมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณต้องไปบูลลี่เขาอะเขาก็เป็นคนเหมือนคุณสนุกหรอแต่เราไม่ใช่คือมันเดี๋ยวนี้คนมันเรียกไงอะก็คือใจจืดใจดำกันมากขึ้นอ่ะถ้าให้พูดตรงๆคืออาจจะเป็นเพราะมาจากสื่อด้วยที่ทำให้คนมันใจร้อนอะอย่างทวิตเตอร์นี่จะเห็นได้ชัดเลยเพราะว่ามันตอบโต้กันได้เร็วใช่ไหมพิมพ์ปุ๊บไม่ถึงวินาทีมันก็ขึ้นหน้าจอด่ากันไฟแลบอะไรกันนี้ได้คนมันก็เลยขาดความยั้งคิดในการพิมพ์อย่างสมัยก่อนที่จะตอบโต้กันทีต้องพิมพ์เป็นเมลต้องพิมพ์อะไรเขียนจดหมายอะไรอย่างงี้มันก็จะมีการไต่ตรองการนึกทบทวนใช่ไหมว่าแบบพิมพ์ไปทั้งฉบับแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราพิมพ์ไปด้วยความโกรธมาอ่านทวนอีกทีแล้วมันไม่โอเคว่ะเราลบทิ้งอะไรเงี้ยแต่พอเวลามันเป็นแชทเนี่ยเราตอบไปแล้วมันขึ้นเลยมันก็นะคนอื่นก็ใส่มาเลยเราก็แรงกลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันขาดการยั้งคิดแล้วมันก็เลยกลายเป็นทำให้มันยิ่งเสริมแรงขึ้นกันไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้กลายเป็นเนี่ยซึ่งคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าคนที่เขารับมือกับอะไรพวกนี้ไม่ได้เขาก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าไอ้สื่อพวกนี้ที่มันแรงจริงๆครับผมก็เลยต้องย้อนกลับมาที่คำถามพี่ชิวตั้งแต่คำถามแรกสุดเลยพี่จ้ะคอมเมนต์จากทางบ้านเนี่ยฮะแล้วก็จากคอมเมนต์ของคนที่เร่งงานพี่เองใช่พี่รับมือกับคอมเมนต์แบบนี้ยังไงบ้างพี่อ๋อรับมือกับคอมเมนต์อย่างนี้ยังไงคือถ้าในฐานะนักเขียนเนี่ยเราต้องยอมรับอยู่แล้วว่าการเขียนงานออกไปงานวักชิ้นหนึ่งมันก็เหมือนกับการที่เราแสดงความคิดเห็นในเรื่องอะไรออกมาอย่างหนึ่งอย่างเช่นความคิดเห็นเรื่องการเมืองความคิดเห็นเรื่องสังคมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องมีคนที่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยหมายว่าการที่เราจะปิดลับไม่อ่านความคิดเห็นอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เพราะว่าเราเขียนงานให้คนอื่นอ่านเราไม่ได้เขียนให้ตัวเองอ่านคนเดียวใช่ไหมถ้าเราเขียนแบบอ่านงานให้ตัวเองอ่านคนเดียวเราไม่อยากฟังความคิดเห็นของคนอื่นก็เขียนใส่ลิ้นชักเก็บไม่ต้องอะไรอย่างงี้นี่คืออ้างอิงจากคำพูดของคุณวินนะที่เคยประมาณช่วงนั้นกุ้มใจมากที่โดนบีบอะไรอย่างเงี้ยเคยไปยืนคุยกับคุณวินเดียววารินอะที่ว่าในงานหนังสือประมาณอยู่พักหนึ่งเขาก็พูดมาอย่างนี้เหมือนกันว่าตอนเขาแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปอย่างเงี้ยเขาก็นั่นแหละถ้าสมมุติไม่อยากให้คนอื่นรู้ไม่อยากจะให้มีแต่คนเห็นด้วยไม่อยากให้มีคนแบบยังไงอะมาเถียงเราหรือว่าไม่อยากให้มีคนมาขัดแย้งกับเราเนี่ยก็คือเขียนใส่กระดาษแล้วก็ใส่ลิ้นชักปิดล็อกไปไม่ต้องเอาไปเผยแพร่แต่ถ้าคือเอาไปเผยแพร่เนี่ยคือเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันจะต้องมีคนที่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยใช่แล้วส่วนหนึ่งก็คือเราต้องทำใจให้เข้มแข็งใช่อันนี้ก็คือพี่เจอมาหนักตั้งแต่ตอนเริ่มเขียนกิตติยาแล้วเพราะฉะนั้นมาเรียกว่าไงตั้งแต่ก่อนเขียนกิตติยาเลยตั้งแต่ตอนอยู่ซีคิดน่ะก็คือมีคนโจมตีพี่หนักๆว่าพี่เขียนตัวละครผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็ถ้าคนที่ตามงานอ่านงานพี่มานานเนี่ยก็จะรู้ว่าพี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเขียนตัวละครผู้หญิงเป็นหลักเป็นตัวเอกเนี่ยคนก็จะรับไม่ได้ก็จะมาโจมตีพี่ต่างๆนานาบางทีก็ลามมาถึงเรื่องส่วนตัวนี่แหละซึ่งตอนเด็กๆพี่ก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรอ่ะเรายังไม่เคยไปรู้จักมักจีอะไรกับเขาเลยทำไมเขาถึงมาว่าเรารุนแรงอะไรขนาดนี้แต่ว่าก็เคยก็คุยกับหลายคนนั่นแหละก็คือมาคุยกับอาจารย์คุยกับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ประมาณพูดไปในทางใครหลายๆทางอ่ะก็คือสรุปก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่างานเราไปสะกิดใจเขาอะไรบางอย่างเลยทำให้เขาต้องมีรีแอคชั่นขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อปกป้องอีโก้ของเขาไม่ให้โดนงานของเราน่ะไปทำลายอีโก้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเขาอย่างเช่นเขาอาจจะรู้สึกอ่านแล้วไม่เซลล์ในตัวของเองขึ้นมาในมุมใดมุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปกระทบจิตใจ
อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยต้องมีรีแอคชั่นตอบโต้มาด้วยความรุนแรงซึ่งอันนี้ถ้าหากเราเข้าใจแล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรอ๋องานเราไปกระทบอะไรเขานะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราโอเคยอมรับเขาได้เขาอาจจะยังไงล่ะเพราะมันที่มันมีรีแอคชั่นรุนแรงขนาดนี้ก็คือความคิดเห็นที่รุนแรงเกินไปที่มันเป็นการด่าที่มันไม่สร้างสรรค์เราก็จะพอเข้าใจเราก็จะรู้สึกปล่อยวางแล้วก็จะรู้สึกยังไงเมตตาสงสารมั้งตามหลักศาสนาประมาณนั้นนะทุกศาสนาก็สอนคล้ายๆกันแล้วว่าถ้าเจอคนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้อภัยก็เมตตาสงสารไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือตราบใดที่เขายังไม่มาถึงการล่วงละเมิดนะถ้าไอ้ล่วงละเมิดเนี่ยพี่ก็คงต้องอีกเรื่องอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายเข้าไปละแต่ถ้าหากพวกรุนแรงเนี่ยก็พี่ก็จะปล่อยไปก็คืออันที่ถ้าหากเป็นความคิดเห็นที่คอมเมนต์เกี่ยวกับมีเหตุผลอย่างเช่นวาดไม่สวยเลยตีผิดหรือว่าเหมือนกับตรงนี้เช็คเงาผิดเลยอะไรเงี้ยพี่ก็จะโอเครับฟังดีขอบคุณอันนี้เป็นความคิดเห็นแบบแนวที่ชอบมากๆก็คือเราคอมเมนต์จุดด้อยให้เราพัฒนาอันนี้คือแปลว่าเขารักเราจริงเขาถึงดูอย่างละเอียดและยอมสละเวลามาคอมเมนต์งานให้เราเพราะว่าปกติเนี่ยพี่ไปคอมเมนต์งานให้ใครถ้าหากไม่ได้ชอบกันจริงอะไรอย่างเงี้ยพี่จะไม่ค่อยคอมเมนต์ส่วนที่แย่ออกไปเพราะว่าความคิดเห็นในแง่ไม่ดีคนที่ฟังจะแน่นอนเขาจะต้องมีความรู้สึกเคืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้พี่ก็จะหลีกเลี่ยงอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราหวังดีกับเขาจริงๆเราอยากให้เขาพัฒนาคือสำหรับตัวพี่เนี่ยพี่ก็จะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยคนนี้คุณต้องแก้ถ้าหากคุณอยากก้าวหน้ามากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนฟังเขาถ้าหากเขาเป็นคนที่มีความคิดเขาจะโกรธในช่วงนั้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาทำคำดีที่สุดของเขาในตอนนั้นแล้วแต่ยังมีคนมาตำหนิแต่ถ้าหากเขาเอาไปคิดเก็บไปคิดเออจริงตรงนี้เราพลาดตรงนี้เรายังไม่แน่นเราไปพัฒนาตรงนี้แล้วงานมันก้าวหน้าต่อไปได้แล้วเขาก็จะมาขอบคุณเราทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณเหมือนกันถ้าหากพี่จะไปคอมเมนต์ก็คือพี่จะเลือกคนคอมเมนต์ด้วยไงถ้าไม่หวังดีจริงไม่อยากเห็นเขาแบบไปได้จริงเขาก็อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่จะโอเคกับคอมเมนต์ประเภทที่กล้ามาติงานพี่อย่างมีเหตุผลมาแบบวิจารณ์ว่าเออเพราะตรงนี้มันหลวมไปนะตรงนี้ข้อมูลไม่แน่นตรงนี้มันไม่ใช่อย่างนี้เขาต้องเขียนอย่างนี้ต่างหากอะไรอย่างเงี้ยพี่จะโอเคกับคอมเมนต์ประเภทนี้แล้วพี่อยากจะเรียกว่าไงอ่ะก็คืออยากจะคุยกับเขามากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยเออว่าแบบเขามีมุมมองอะไรอย่างเงี้ยอยากจะถามความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้ด้วยและขอบคุณเขาด้วยอย่างนั้นอ่ะส่วนอย่างอื่นก็นั่นแหละก็คือคอมเมนต์ที่แบบด่าๆเสียๆหายๆแบบสาดคำหยาบคายมาก็เบลอๆไปบ้างก็ถ้าหากคุณชิวเจออะไรประเภทนี้ก็อย่าไปใส่ใจแล้วนะก็บอกตามตรงว่าเขียนงานออกไปถ้าหากยิ่งวงกว้างมันก็จะมีน่ะเสียงสะท้อนกลับมาเยอะก็เราต้องใจนิ่งๆแล้วก็อย่าลืมว่าตัวเองทำอะไรอยู่เรามีเป้าหมายอะไรอยู่เราต้องยึดเป้าหมายตรงนั้นแล้วเราจะไม่หลงทางแล้วเราก็จะไม่แบบเหมือนกับมีความรู้สึกว่าโอ๊ยหลงไปกับไอ้คำวิจารณ์แบบทั้งดีทั้งไม่ดีบางทีวิจารณ์ดีเกินไปมันก็ทำให้เราหลงได้เหมือนกันว่าแบบโอ๊ยเราเก่งแล้วเราเทพแล้วเราไม่ต้องพัฒนาแล้วซึ่งอันนั้นมันก็เป็นอันตรายเราก็ต้องยึดเป้าหมายเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมตัวทำมาว่าโดยรวมก็ประมาณเท่านี้แล้วจ้ะครับก็ยังอยู่กับคำถามที่สองจากพี่ชิวอยู่ว่าพี่เป็นคนที่วาดตัวละครได้มีเสน่ห์มากทั้งตัวของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยพี่มีเคล็ดลับยังไงในการสร้างตัวละครหนึ่งขึ้นมาพอจะมีหลักการอะไรอย่างนี้บ้างไหมพี่การในการสร้างตัวละครน่ะเหรอคืออันดับแรกเลยก็มันคือมาจากยังไงอะคือความเสน่ห์ของตัวละครเนี่ยพี่คิดว่าส่วนหนึ่งมันอยู่มาจากอินเนอร์ของตัวผู้เขียนด้วยนะมันเหมือนกับเราเห็นการ์ตูนเซอร์วิสเยอะแยะใช่ไหมการ์ตูนโซนเองเซอร์วิสน่ะเยอะแยะเขียนเยอะแยะเลยในจัมเนี่ยมีต่อเนื่องเรียกว่าไงอ่ะถ้าเปิดในจัมอ่ะมันจะต้องมีสักเรื่องสองเรื่องที่เป็นแนวเซอร์วิสมาตลอดใช่แต่ว่าคนที่เขียนผู้หญิงในการ์ตูนเซอร์วิสเหล่านั้นที่มันมีเสน่ห์ขึ้นมาจริงๆน่ะมันยังมีอยู่แค่นักเขียนไม่กี่คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคนเขียนไอเอคนเขียนเรื่องอะไรวิดีโอเกิร์ลอ่ะอันนี้เคยอ่านอันนี้รู้จักใช่ไหมรู้จักเลยพี่มันเป็นงานตำนานเลยใช่คือคนนั้นเป็นคนที่เขียนผู้หญิงมีเสน่ห์มากๆใช่ไหมล่ะคือแบบยังไงอะเป็นหนึ่งในคนที่พี่ยอมรับว่าผู้หญิงของเขามีเสน่ห์คือประมาณไม่ว่าเขาเขียนคาแรคเตอร์ตัวผู้หญิงตัวไหนอะคือเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็คือมันมาจากอินเนอร์ของเขาคือคนอื่นต่อให้ก๊อปเส้นนักเขียนรุ่นใหม่ๆที่ไปก๊อปเส้นของเขามาก๊อปท่าโพสของเขามาหรือว่าก๊อปมุมกล้องของเขามามันก็ทำไม่ได้มันก็คือเป็นแค่ของเรียนแบบอย่างนั้นน่ะคือประมาณพี่คิดว่าส่วนหนึ่งมันมาจากอินเนอร์ของเขาที่เขามีอุดมคติแล้วก็ประสานกับความยังไงอะความทัศนคติของตัวศิลปิน
ใช่ความเรียกในประสบการณ์แล้วก็ความรู้ความต้องการของเขาหลายๆอย่างว่าเขาต้องการให้ตัวละครผู้หญิงของเขาที่ยังไงอะมีโปรไฟล์อย่างนี้อย่างนั้นอะว่าแบบเป็นคนอย่างนี้ออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยในการสร้างตัวละครของพี่ก็คงคล้ายๆกันก็คือประมาณพี่ก็จะเอาความรู้ความประสบการณ์ของพี่จากการใช้ชีวิตก็คือหลายๆอย่างในหลายๆด้านก็ทั้งจากการพบปะกับผู้คนการพูดคุยหรือว่าตอนนั้นแหละการใช้ชีวิตในประจำวันออกมาเป็นผลงานที่พี่กำลังทำอยู่ขนาดนี้ใช่ก็คือการได้คุยกับคนเยอะๆปฏิสัมพันธ์กับคนในหลากหลายวงการแล้วก็พยายามเรียกว่าไงพยายามจะแบบมาว่าสังเกตเหล่าผู้คนอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือเราต้องไปพูดคุยกับคนจริงๆนะคือการที่แบบคุยกับคนบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีเราไม่เห็นภาพไงเพราะว่าการคาแรคเตอร์บนอินเทอร์เน็ตบางทีมันไม่ใช่ของจริงอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถสังเกตสีหน้าแววตาท่าทางของเขาได้ทุกแอคชั่นอย่างนั้นน่ะถ้าการได้คุยกับคนจริงๆเยอะมันจะทำให้เห็นคนหลากหลายแล้วก็จะได้เห็นแบบความรู้สึกจุดเด่นจุดด้อยอะไรอย่างเงี้ยการที่เขียนข้อเสียอย่างนึงของการเขียนคาแรคเตอร์ที่พี่เห็นนักเขียนส่วนรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่เขาทำที่เป็นข้อด้อยที่พี่คิดว่าควรแก้ไขอย่างมากคือการที่เขียนตัวละครเพอร์เฟกต์เกินไปคือทุกตัวจะเหมือนกันหมดหน้าตาดีหล่อเก่งเท่สวยอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณเหมือนกับเก่งไปหมดทุกด้านอ่ะรวยด้วยมีแบบประมาณชาติตระกูลดีด้วยมีประมาณเหมือนกับทำนู่นก็เป็นทำนี่ก็เป็นทำอาหารก็เป็นอ่ะขี่ม้าก็เป็นทำคือเป็นได้หมดทุกอย่างอย่างเงี้ยประมาณเหมือนกับเหมือนเสกได้อย่างเงี้ยเราจะทำให้มันดูแล้วมันไม่มีข้อด้อยเลยมันจะกลายเป็นหน้าเบื่อมันคือโรบอทมันไม่ใช่มนุษย์เพราะมนุษย์มันไม่สมบูรณ์แบบ คือการเขียนคาแรคเตอร์เราจะต้องกะสัดส่วนความดีข้อดีกับข้อเสียเวทน้ำหนักกันคือสมมุติ คนหนึ่งมีเต็ม100%เราจะต้องเหมือนกับกะเกณฑ์ว่าคนนี้ดีมาว่ามีข้อดีสักประมาณ 70% ข้อเสีย 30% อย่างเงี้ย แล้วเราก็ดูว่าข้อดี 70% เราจะให้มีอะไรแล้วข้อเสีย 30%มันจะมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากคาแรคเตอร์ตัวหลักๆที่อยากจะให้มีข้อดีเยอะๆหน่อยก็ข้อดีสัก 80% หรือ 90% แล้วก็ข้อเสียอีกที่เหลือ 20% หรือ 10% เนี่ยจะให้มันมีอะไรแต่คือต้องมีข้อเสียมนุษย์เรามันไม่สมบูรณ์แบบการเขียนคาแรคเตอร์สมบูรณ์แบบมันจะทำให้มันน่าเบื่อจุดสำคัญมาอยู่ที่ตรงนี้นั่นแหละอย่าให้มันดูน่าเบื่อสร้างข้อผิดพลาดสร้างข้อตำหนิสร้างจุดที่เป็นปมให้กับตัวละครของคุณบ้างมันช่วยในเรื่องของการเป็นบอกว่าข้อด้อยข้อเสียของตัวละครน่ะมันสื่อถึงความเป็นจริงของตัวละครได้มากกว่าใช่มันมีความเป็นมนุษย์ไงอย่างคนเขียนวิดีโอเกิลอย่างเงี้ยอย่างตัวละครลึกไงที่เขาเขียนเรื่องอะไรนะ DNA ป่ะที่ว่าตัวใช่ที่ตัวผู้หญิงที่เขาเป็นนักล่า DNA ใช่มั้ยประมาณเขามีความรู้สึกเขาเป็นยังไงอ่ะเขาเป็นนักล่า DNA มือใหม่เขาเป็นยังไงอ่ะเป็นผู้หญิงที่ฝันถึงครอบครัวที่มีความสุขใช่ไหมแต่ประมาณว่าเขามีข้อด้อยคือปมของเขาคือการที่เขามาจากครอบครัวที่ล้มเหลวหรือเปล่าเป็นเด็กกำพร้าหรือครอบครัวที่ล้มเหลวว่าจำไม่ได้ก็นั่นแหละเลยทำให้เขาแฝงโหยหาการที่มีครอบครัวเพอร์เฟกต์มีพูดมาว่ามีผู้ชายดีๆทั้งคนแต่งงานด้วยแล้วก็จะเกลียดพระเอกอย่างมากเพราะว่าพระเอกเป็นอะไรอ่ะเจ้าชู้เพย์บอยที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมในโลกอนาคตใช่ไหมเลยต้องมาตามล่ากันเนี่ยก็นั่นน่ะก็คืออันนี้ก็คือเป็นการสร้างตัวละครของเขาใช่ไหมล่ะมันก็คือมันก็ทำให้แบบมีข้อดีข้อด้อยที่มันทำให้ตัวละครมันดูมีน่าสนใจว่าประมาณมันน่าดูฉากหน้าที่แบบเธอจับตูเป็นคนออกจะแนวสดใสโก๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเธอเป็นคนแบบมาค่อนข้างจะมีอดีตที่ค่อนข้างจะแบบนะน่าเศร้าอะไรอย่างเงี้ยหดหูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ตัวละครดูดีมันดูมีน้ำหนักมันมีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่แบบโอ้ยสดใสชีวิตดีตั้งแต่ต้นจนจบอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีเจอเรื่องเศร้าเลยไม่มีเจอความทุกข์ใจเลยไม่มีเจอความลำบากเลยมันก็จะดูแบบมันใช่มนุษย์หรือเปล่าก็อะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นแองเจิลไปอะไรเงี้ยมันดูแบบจับต้องไม่ได้มันดูห่างไกลเกินไปใช่นะก็นั่นแหละจะบอกว่าเป็น1ชั่วโมง30นาทีที่เต็มอิ่มกับผู้หญิงคนนี้จริงๆโอ้ยขอบคุณมากค่ะแล้วก็อย่างนั้นจริงๆแล้วก็การเหมือนกับเขียนคาแรคเตอร์ให้น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือการแสดงอุปนิสัยของตัวละครที่ไม่ใช่ยัดเยียดอ่ะอย่างเช่นประมาณตัวละครที่มีคำอาจจะมีคำพูดติดปากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการที่แบบมีคาแรคเตอร์แบบอะไรสักอย่างอย่างเช่นคุยไปด้วยแล้วหมุนปากกาหรือว่าเหมือนกับตอนเวลาขัดรู้สึกขัดใจแล้วทำเสียงจี้ในลำคออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เขาดูเป็นมนุษย์ขึ้นเพราะว่าคนเรามันก็จะมีนิสัยอะไรเออใช่เรียกว่า
อะไรนะประมาณเหมือนกับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยเออประมาณที่มันเป็นนิสัยติดตัวขึ้นมาแป๊บนึงนะผมจะยามคำนี้ว่าอะไรพฤติกรรมซ้ำซากใช่พฤติกรรมซ้ำซากประมาณนั้นใช่คือแต่ละคนมันจะมีไงประมาณอย่างตอนเวลาพี่เขียนตัวละครลีดเนี่ย คำพูดติดปากของลีดจะมีคือไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของเธออะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นน่ะคือจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวค่อนข้างจะสูงคืออะไรที่ไม่ใช่เรื่องที่เขาไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องของเขาเองเขาก็จะไม่ยุ่งอะไรที่มาว่าเรื่องของเขาที่เขาไม่อยากให้คนอื่นยุ่งเขาก็บอกว่าเธอไม่ต้องยุ่งมันไม่ใช่เรื่องของเธออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแนวๆอย่างเงี้ยหรือว่าตลกตายละอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่แนวประมาณเนี้ยก็คือการกำหนดคำพูดติดปากหรือว่าคำสบถติดปากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยกันเน้นคาแรคเตอร์ให้มันชัดเจนขึ้นมาได้ครับผมแล้วแบบนี้นี่เดือนหนึ่งพักกี่วันบ้างพี่แล้วก็ตารางงานการเขียนแบบตารางเวลาและเขียนญี่ปุ่นอะเป็นแบบเดียวกันไหมคล้ายๆอย่างนั้นนั่นแหละคือแทบจะไม่มีเวลาพักตามนั้นน่ะคือปกติจะมีวันพักคือหลังจากที่ส่งต้นฉบับไปแล้วน่ะจะมีได้พักนิดนึงก็คือไอหลังส่งต้นฉบับไปแล้วถ้าพี่ส่งต้นฉบับได้เร็วคือส่งก่อนเที่ยงเนี่ยตอนช่วงบ่ายๆเย็นๆก็อาจจะได้ไปกินชาบูอะไรอย่างงี้หรือว่าไปเที่ยวประมาณเหมือนกับไปเที่ยวห้างหรือไปเที่ยวสวนสาธารณะประมาณใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปผ่อนคลายแล้วก็เตรียมวางแผนในการเขียนสตอรี่บอร์ดตอนใหม่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่ได้ถือว่าเป็นพัก 100% หรอกเพราะว่าจะคิดตอนใหม่ไปด้วยอะไรเงี้ยว่าเนื้อหาจะมีอะไรแล้วก็จุดเด่นเรียกว่าไงอ่ะก็จุดที่สำคัญคือเนื้อหาในแต่ละตอนเนี่ยมันจะต้องมีธีมหลักที่เราอยากจะเล่าในแต่ละตอนด้วยไม่ใช่แบบเขียนเรื่องเลื่อยเปื่อยแล้วไม่มีจุดหมายอย่างเงี้ยไอ้นี่มันก็ไม่ได้คนอ่านเขาก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นแหละก็คนเป็นศิลปินอ่ะไม่ว่าจะไปไหนจะพักผ่อนมันก็ยังมีความเป็นศิลปินยังคงเป็นคนที่ทำงานอยู่มันยังครีเอทอะไรได้เยอะยังต้องจดโน้ตบันทึกไอเดียต่างๆที่ไปเจอมาด้วยเนาะพี่เนาะใช่แล้วต้องก็ถ้าจะเขียนงานให้ได้ดีเราต้องสังเกตรอบข้างอยู่ตลอดหาข้อมูลอ่านหนังสือให้เยอะแล้วก็สังเกตผู้คนเราเขียนเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยเราต้องเรียนรู้มนุษย์ให้มากๆประมาณนั้นแหละหมายว่าพี่ก็การเขียนเรื่องของพี่ก็คือประมาณถ้าหากถามว่าจุดเด่นคือตรงไหนก็คือตรงที่ยังไงอ่ะก็คงจะการที่ไม่เหมือนใครก็คือการที่พี่สังเกตแล้วก็เอาเรื่องที่สังเกตเรื่องที่เหมือนกับตัวเองมีความรู้และประสบการณ์ประมาณกับเรื่องที่ไปรีเสิร์ชมาเขียนมันเลยทำให้ประมาณการมันก็คือเป็นงานที่ออกมาจากพี่คนเดียวมันก็ไม่ได้เหมือนกับงานที่ไปก๊อปมาจากคนอื่นหรือว่าคนอื่นลอกกันมาประมาณนั้นแหละอยากอ่านเรื่องนี้ก็อ่านได้ที่นี่ที่เดียวอะไรประมาณนั้นเย้ครับโฆษณากันอีกรอบนะครับคอมิคอลครับผมเจวิโต้นะฮะเขาไปอ่านกันได้นะครับมีตอนที่คุณสามารถจะอ่านได้เลยถึงตอนที่27ด้วยกันแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ายังอยากจะอ่านต่ออีกเนี่ยไปได้เลยครับตั้งแต่ตอนที่28เป็นต้นไปนะครับได้ที่ Comico ครับกับ Jervito ครับผมโอ้ขอบคุณมากช่วยขายเต็มที่ช่วยขายเต็มที่พี่วิวซับเป็นเกสคนแรกในเพจต้องนะคนเราต้องมีครั้งแรกกันเนาะเราก็ขอให้รายการรุ่งเรืองนะจ๊ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เชิญเข้ามาในรายการก็จะเป็นประเด็นหนักๆเกี่ยวกับตัวศิลปินที่ต้องพบเจอในชีวิตการทำงานด้วยก็โอเคต่อไปก็เทปต่อไปก็เชิญคุณชิวเลยเทปต่อไปเราจะยิ่งระอุประมาณนี้เลยฮะว่าตัวศิลปินเองต้องเจอปัญหาอะไรยังไงในการทำงานแล้วรวมถึงการใช้ชีวิตแล้วก็อะไรต่างๆมากมายที่เป็นปัญหารอบตัวเขาอะก็คือเอามาแชร์กันว่าเออผมเคยเจอแบบนี้มาผมมีวิธีรับมือยังไงผมมีการปรับทัศนคติพวกนี้ยังไงก็ประมาณนั้นก็อย่างที่ย้ำไปเมื่อกี้ว่าชั่วโมงกว่าๆที่รู้สึก exclusive จริงๆโอ้ขอบคุณมากๆนี่ก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนเหมือนกันนะเพราะส่วนใหญ่เขามาว่าพูดตามทีมงานเขาไงก็จะมีคำถามที่ตามทีมงานของเขาเนี่ยไม่ค่อยจะมาพูดเจาะรายละเอียดในการทำงานของพี่หรือว่าทัศนคติในด้านอื่นๆเท่าไหร่นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่โอเพนค่อนข้างมากแล้ว ถ้าคนไหนจะเกลียด ก็เกลียดไปเลยนะจ๊ะ ไม่รู้จะมีเฮเตอร์ฟังอยู่กี่คนเนาะคือประเด็นที่เปิดเพจเนี้ยก็ด้วยความอัดอั้นตันใจอย่างนี้แหละพี่คือเรารู้สึกว่าศิลปินน่ะเขาบางทีก็อยากจะมีในมุมมองของตัวเองที่พูดมาบ้างคือมันไม่ใช่สื่อทีวีเนาะที่เราจะแบบเจาะลึกไม่ได้หรือว่าต้องมากระมิดกระเมียนที่จะพูดอ่ะคือเฮ้ยฉันรู้สึกอย่างเงี้ยแสดงออกเหอะ
ปกติหมายว่านักเขียนเขาก็ไม่ค่อยมีพื้นที่อะไรที่เป็นสื่อกลางในการจะมาเรียกว่าคุยนอกเหนือจากงานตัวเองใช่ไหมส่วนใหญ่อยากมีอะไรที่อยากจะพูดอย่างเช่นดูข่าวนี้แล้วไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยในข่าวนี้อย่างเช่นเหมือนกับดูข่าวแบบประมาณว่าการฆ่ากันแล้วแบบรู้สึกไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยมาว่าเหมือนกับก็ทำสิ่งที่ทำได้ไม่สุดก็มาเขียนเป็นงานใช่ไหมอย่างคนเขียนเรื่องสกายอย่างคนเขียนเรื่องสกายฮะอาจารย์เดี๋ยวนะมันเคยมีหนังเรื่องนึงเป็นแนวที่เขาอะเขียนไม่ได้เลยไม่รู้จะทำยังไงจนกระทั่งเขาไปเจอฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่ง oh. เขาเลยเอาเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ที่อยู่ข้างห้องเขาเนี่ยมาเขียนเป็นการ์ตูนนักเขียนนิยายที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องข้างห้องเนี่ยหรอเอคุ้นๆนะประมาณนั้นเป็นนักเขียนการ์ตูนหรือว่านักเขียนนิยายเนี่ยแหละพี่แต่ว่าเขาหยิบเอาเรื่องจริงมาเขียน oh. แล้วก็เป็นเรื่องราวอลหม่านอ๋อเป็นแนวดาร์คคอมเมดี้อย่างนั้นวะประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งในความจริงก็มีเคสแบบนี้นะพี่ความจริงเรามีเคสแบบนี้ใช่คือตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นหนังปรากฏว่าเขาไปเหมือนไปพอคนข้อมูลดูลึกๆแล้วอ่ะมันมีเคสแบบนี้จริงๆที่ตัวศิลปินเอาเรื่องจริงๆของตัวฆาตกรอ่ะมาเขียนอ๋อมันก็ถือว่าเป็นรีซอร์สที่ดีนะแต่มันก็เสี่ยงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวฆาตกรเขาจะคิดยังไงกับการที่แบบนั้นเรื่องของเขาเอาโดยเอาไปเปิดเผยในแง่นี้นะมันก็เสี่ยงนะโหแต่ว่าก็มีจรรยาบรรณนักเขียนบอกว่าเนี่ยมันก็พูดยากพี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคติแนวคิดการใช้ชีวิตเหมือนดั่งคอนเซ็ปต์ของเพจนี้ครับศิลปินเป็นยังไงศิลปินเขาใช้ชีวิตแบบไหนมีแนวทางยังไงมีทัศนคติยังไงมาเปิดเผยกันได้เลยพอดแคสต์ครั้งนี้ครับโอ้ก็ดีละจ้าเพราะถือว่าเป็นมาดีแล้วที่น้องทำพอสื่อขึ้นมาเป็นสื่อกลางให้พวกนักเขียนได้ระบายความอัดอั้นตันใจว่าครับขอบพระคุณครับที่หลวมตัวเข้ามาในเพจของผมครับผมโอเคถอดตัวไม่ทันแล้วเนี่ยโอเคก็ดีแล้วก็เรียกว่าต้องมีครั้งแรกใช่ไหมก็นั่นแหละก็นะก็ประมาณอวยพรให้นะประมาณล่อลวงนักเขียนมาได้เยอะๆนะจ๊ะ จะได้มีเทปต่อๆไปดูว่าใครจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปนี่ยังมีอีกหลากหลายท่านที่จะมาโอ้จะใช้คำว่าอะไรดีล่ะจดในบัญชีหนังหมาเลยใช่ไหม โอ้มันมีแต่เคสแรงๆทั้งนั้นรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกว่าอยากหยิบประเด็นเบาๆมาคุยเลยดีแล้วล่ะเพราะว่าแหมถ้าไม่สุดมันก็นักอะไรอยู่นักเขียนส่วนใหญ่เขาก็ทำงานเขาก็เจอในมุมอะไรของเขาอะพี่ก็อยากจะรู้ว่าคนมาเนี่ยไงก็ในทำงานชีพนี้ก็อยากจะรู้จักหลายๆคนอยู่นะแต่ว่าโอกาสมันไม่ค่อยเอื้อมเลยเพราะแต่คนก็เก็บเนื้อเก็บตัวใช่ไหมนานๆถึงจะได้มาเจอกันตามงานอะไรอย่างนี้ทีอะไรเงี้ยเออส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันทางคำล่ำลืออะไรอย่างนี้ซะมากกว่าสมคำล่ำลือเอออะไรประมาณเนี้ยซึ่งประมาณบางทีคำล่ำลือมาดีไม่ดีพี่ก็ไม่อยากจะตัดสินก่อนเพราะว่าพี่คิดว่ายังไงล่ะถ้าเรายังไม่รู้จักเขาเราไม่ควรจะตัดสินเขาแต่พี่ก็รู้สึกว่าแปลกๆนะว่าที่มีหลายคนเนี่ยไปฟังไปเอาเรื่องของพี่ไปล่ำลือแล้วก็ไปตัดสินกันเองว่าพี่เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นแล้วก็ไม่มาถามเราเลยสักคำเนี่ยมันเป็นมโนกันเราเองอย่างเงี้ยตรงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออใช่แบบสงสัยข้องใจเรื่องอะไรทำไมไม่มาถามตัวเราวะไปมโนกันเองสมหัวกันเองแล้วไปคิกคักหัวล้อคิกคักคิกคักกันเองเนี่ยอย่างนี้คือแบบมีความรู้สึกหงุดหงิดคาใจแบบเฮ้ยอะไรเป็นอะไรกันมากก็เปล่าอย่างเนี้ยถ้าพูดถึงเรื่องการที่พี่มาอยู่คอมมิโก้ใช่ไหมพี่ก็ส่งพอร์ตทำเสนอผลงานตามปกติแบบที่คนอื่นเขาทำกันใช่ไหมล่ะว่าส่งพอร์ตเอามาว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเขาก็พิจารณาไปเขาก็เรียกไปคุยรายละเอียดเข้ามาว่าทำสัญญาอะไรเงี้ยก็คือขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกับนักเขียนคนอื่นแต่เอาไปลือกันได้ว่าพี่มีเรื่องชู้สาวกับคนในกองบก.พี่ถึงได้เส้นสายคือเขาบอกก็มีเรื่องชู้สาวเลยนะคือเพราะเป็นนักเขียนหญิงอ่ะ uh-huh. มันเลยโดนอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักเขียนชายมันคงไม่โดนอย่างเงี้ยประมาณพี่เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบบ้าเปล่ารู้จักก็ไม่รู้จักเอาเรื่องนี้ไปลือกันได้ยังไงแบบมีความรู้สึกว่าโหเป็นก็ค่อนข้างจะหมัดมันใช่เลยครับนะว่าแบบเพราะว่าพี่ก็แบบยังไงอ่ะแบบไม่เข้าใจอะไรมาถามตูสิว่างั้นน่ะถ้าตูมีเส้นจริงตูคงไม่ลำบากขนาดนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเออนะว่าแบบกันก็อยากจะบอก
คนเรียกเฮตเตอร์ละกันอ่ะว่าการอิจฉาริษยาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้งานของเราพัฒนาขึ้นคือคุณไปอิจฉาใครคือไปริษยาใครคือไปแช่งชักหักกระดูกใครคุณไปปล่อยข่าวหรือข่าวปล่อยอะไรอย่างนี้ที่มันไม่กิงเกี่ยวกับเขายังไงเนี่ยคือคุณค่าของตัวคนที่คุณไปโจมตีเนี่ยเขาก็อยู่เท่าเดิมคุณค่าของตัวคุณก็อยู่เท่าเดิมแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมมาคือคุณจะมีความเกลียดชังในใจแล้วการทำให้คุณเนี่ยไม่พัฒนาถ้าคุณอยากพัฒนาตัวคุณเองพัฒนางานของคุณเองคุณจะต้องคิดบวกแล้วก็ทำก้มหน้าก้มตาทำให้มันเยอะอ่านให้มันเยอะคิดให้มันดีๆมาว่าทำยังไงก็ได้ให้พัฒนางานตัวเองไม่ใช่ไปอิจฉาริษยาคนอื่นโอเคจบเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมใส่มาลัวๆอารมณ์ปุ้งฟ้าโธ่คือจะบอกว่าถ้ามีจังหวะนี่คือใช่อะถ้ามีจังหวะนี่คือใช่อะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนแบบพวกคิดพบเวลาเขาแรปกันนะโอ้ยขอบคุณขอบคุณนั่นแหละก็เนี่ยที่นี่โอเพนทีแรกนะประมาณว่าเหมือนกันประมาณที่อื่นมาขอสัมภาษณ์คงไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีทางพี่ผมบอกแล้วว่าผมคิดไม่เหมือนชาวบ้านโอ้ยดีแล้วขอบคุณขอบคุณถึงคุยกันได้นะก็นั่นแหละโอเคอ่ะก็ว่าอ่ะคำถามต่อไปมาเลยคำถามต่อไปคงเป็นคำถามสุดท้ายที่จะให้พี่ได้พักผ่อนแล้วก็กลับไปสู่ทำไมไม่เงียบอ่ะไม่เงียบไม่เงียบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาใหม่มาฮัลโหลนึกว่าจะโดนตัดจบโดนแบบใครยู่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี่ผมโดนยู่ไปหรือเปล่าไม่เหมือนคราวที่แล้วลงมันมือถือไม่อะเอามาครับอะถามอะไรตอนนี้ได้ยินชัดแล้วโอเคทำไมสัญญาณขัดช่วงๆก็ไม่รู้อะน่าจะเป็นที่แรงอินเทอร์เน็ตมันเริ่มแผ่วลงแล้วไงพี่เพราะว่าประเด็นที่เราคุยกันมันค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงพลังเน็ตสู้ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่อะว่ามาได้มันคงเป็นคำถามสำคัญและคำถามปิดท้ายที่พี่ควรจะพูดกับทุกๆคนในวงการทั้งตัวศิลปินเองรวมถึงผู้ซื้อหลายๆท่านนะครับแฟนคลับหลายๆคนถึงการสนับสนุนผลงานในปัจจุบันเนี้ยที่ตอนนี้ศิลปินหลายคนก็เริ่มแบบเปิดเพจเองเริ่มแบบมาทำอะไรจริงจังในการที่จะพบปากแฟนๆแล้วคือมันไม่ได้แบบแค่เขียนเรื่องไปแล้วก็จบๆอะไรเงี้ยมันต้องมีการสื่อสารกับคนอะมันเปลี่ยนรูปแบบแล้วใช่ไหมขอพูดถึงโอวาทให้กับพวกเขาด้วยครับพี่โอ้ยรู้สึกเหมือนเป็นผู้อาวุโสงักงักถูกต้องแล้วครับพี่คือผู้อาวุโสครับโอ้ยไม่ต้องมาย้ำเตือนว่าฉันแก่ปูนี้อ่ะก็นะก็ถ้าหากเป็นคนที่อยู่ในวงการอ่ะท่านนักเขียนนักอ่านที่อยู่ในวงการการ์ตูนไทยมานานก็คงจะรู้ว่าบ้านเราเนี่ยมาวัดวงการธุรกิจการ์ตูนมันเริ่มเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกไปสู่ยุคดิจิตอลแล้วก็เกือบจะเต็มตัวแล้วมันเลยทำให้มันมีสื่อที่ล้มหายตายจากแล้วก็มีสื่อที่เกิดขึ้นมาใหม่ทั้งตัวนักเขียนเองก็เหมือนกันก็คือมีนักเขียนที่ล้มหายตายจากวงการแล้วก็มีนักเขียนหน้าใหม่ที่ผุดขึ้นมาแล้วก็มีรูปแบบธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือจากมันสื่อสิ่งพิมพ์ก็กลายมาเป็นดิจิตอลซึ่งเป็นเว็บคอมิกซะส่วนมากหรือไม่ก็เป็นอีบุ๊กเพราะฉะนั้นแล้วก็นักเขียนก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองมีการสร้างฐานแฟนคลับในรูปแบบใหม่ๆมีการแบบโฆษณาขายงานแบบใหม่ๆซึ่งก็จะไปหวังพึ่งพิงสำนักพิมพ์หรือว่าหนักหวังพึ่งพิมพ์ทางเว็บคอมิกประมาณพวกสื่อแพลตฟอร์มประมาณเว็บคอมิกให้พอโปรโมทก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าสื่อที่แปลจากต่างประเทศมาว่ามันก็ฟลัดเข้ามาเรื่อยๆมันก็เลยทำให้งานของเราเนี่ยอาจจะเป็นแค่หนึ่งในทำเนลในจำนวนอีกหลายร้อยหลายพันทำเนลซึ่งคนอาจจะไม่กดเข้าไปดูมานี้เราก็ต้องปรับตัวก็คือก็ขอให้ทุกคนยึดหลักในการเขียนสิ่งที่ตัวเองอยากเขียนในสิ่งที่ตัวเองจะไม่เสียใจภายหลังแปลว่านั่นแหละให้คิดซะว่าต้องเขียนในสิ่งที่ตัวเองจะไม่เสียใจภายหลังแล้วก็จงเสียใจถ้าหากจะไม่ได้เขียนเรื่องนี้ก็คือถ้าหากเสียใจที่จะไม่ได้เขียนเรื่องไหนอ่ะก็อย่าให้มันมีความเสียใจคือเขียนมันซะเราจะได้ไม่ต้องเสียใจที่ไม่ได้เขียนครับผมก็ปั่นงานกันต่อไปครับผมใช่ๆก็มีความพยายามกล้าหาญขยันแล้วก็กล้าหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นก็คือมีอะไรที่เข้ามาอย่างเช่นอาจจะเป็นงานไม่ตรงสายอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยประมาณเหมือนกับผมทำโปรเจกต์เกมอยากให้คุณออกแบบอวตารอยากให้คุณออกแบบสไปค์เกมให้อะไรอย่างเงี้ยก็รับไปเลยคือประมาณถ้ามีอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเราทำได้ทำไปเลยอย่าปฏิเสธอย่ามีเงินน้อยอย่าคิดว่าคนที่ติดต่อเข้ามาเขาแบบกระจอกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ
มีอากาศอะไรเข้ามารับรับรับให้หมดเพื่อเหมือนกับอาจจะไปต่อยอดหรือว่าเป็นประสบการณ์ให้เราเรียกไงไม่ได้ใช้วันนี้ต่อไปมันอาจจะเป็นประโยชน์ให้เราในภายภาคหน้าแล้วก็ส่วนตัวผู้อ่านก็ควรเลือกตั้งอคติกับผลงานคนไทยนะก็มันมีความรู้สึกว่าคือที่เขียนเดียวเนี่ยมันมีชัดเลยว่ามีคนอ่านกลุ่มนึงเนี่ยเขามาคอมเมนต์เข้ามาว่าเนี่ยกระอึมการ์ตูนไทยน่ะเขาจะเอาเหรียญฟรีในการซื้อเช่าอ่านแต่ว่าเงินจริงๆอ่ะที่เขาควรจะเปย์น่ะเขาไปเปย์งานนอกดีกว่าทางที่เหมือนกับเขาติดการ์ตูนไทยนะคือไม่ใช่เรื่องของพี่เรื่องเดียวนะเรื่องอื่นด้วยไงคือเขาติดนะอ่านติดอ่านทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยคือประมาณแต่เพราะมันเป็นการ์ตูนไทยอ่ะมันไม่มีควรค่ากับการที่เขาเปย์เงินจริงใส่เขาเอาเงินจริงไปเปย์งานนอกเจ็บปวดเลยใช่มาพูดอย่างนี้ให้เราฟังอ่ะคือมันถึงจะไม่ใช่งานเราแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่หรอวะประมาณคนงานชอบงานเขาก็ซื้อไปสิอะไรเงี้ยงานตอนนึงก็ไม่ได้แพงด้วยคอมิกตอนนึงเดี๋ยวนี้มันก็เท่าไหร่นะ5 บาท 7 บาทอะไรเงี้ยใช่ไหมประมาณเหมือนกับต่ออาทิตย์เนี่ยก็คือซื้อกาแฟไม่ได้สักแก้วเลยด้วยซ้ำเนี่ยก็คือช่วยซื้อเขาไปเขาจะได้มีกำลังใจใช่ไหมล่ะก็ซึ่งส่วนตัวพี่เนี่ยก็เคยเขียนเรื่องหมาป่า2 ตัวในเพจไปแล้วก็คือเรื่องที่ว่าเหมือนกับหมายว่าตัวปู่กับหลานอินเดียแดงเนี่ยคุยกันใช่ไหมตัวปู่ก็สอนหลานว่าเหมือนกับในใจเรามันมีหมาป่า2 ตัวถ้าตัวที่รอดนี่คือตัวที่เราเลี้ยงซึ่งวงการการ์ตูนก็เหมือนกันก็คือตัวหมาป่าตัวที่จะรอดเนี่ยคือตัวที่ผู้อ่านเลี้ยงก็คือหมาผู้อ่านเนี่ยเอาเงินไปเปย์เรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหนังเพลงประมาณหรือว่าสื่ออื่นๆเนี่ยซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าผู้อ่านเอาเงินไปเปย์อันไหนไปฟีดแบคอันไหนเยอะมีให้มันมีกระติดเทรนด์ความสนใจใน Twitter หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรื่องนั้นน่ะมันอยู่รอดแต่ถ้าเรื่องไหนผู้อ่านไม่เปย์เงียบๆประมาณเหมือนกระอึมลงไปกี่ตอนก็ไม่เป็นกระแสมันก็จะล้มหายตายจากเพราะเดี๋ยวนี้นายทุนเขาสนใจแต่ไอ้ตัวเลขเนี่ยตัวเลขยอดวิวตัวเลขยอดไลค์ตัวเลขฟีดแบคคอมเมนต์ความคิดเห็นหรือว่าตัวเลขยอดเปย์ประมาณเหมือนกับมันจะอยู่รอดได้ก็ตรงนั้นก็คือเรามีมักจะมีคำถามกันเสมอๆว่าทำไมละครไทยมันถึงมีแต่แนวตบจูบแนวข่มขืนเมียหลวงเมียน้อยทำไมเราก็เนี่ยถามกันมาเป็น10 ปีตั้งแต่ตอนพี่เด็กๆจนตอนนี้มันก็ยังถามกันอยู่อ่ะแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็มีเปิดทีวีมาเนี่ยแรนดอมพี่ไปกินศูนย์อาหารไปกินข้าวศูนย์อาหารหรือว่าไปกินร้านอาหารไปกินภัตตาคารที่ไหนไปเปิดทีวีมันก็จะเป็นไอ้หนังแนวๆนี้ไม่ว่าช่องวันช่องอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่ามันเหมือนกับทำไมมันถึงมีอย่างนั้นก็เพราะคนดูมันเป็นใช่เพราะคนดูมันชอบอย่างนั้นไงคนดูมันชอบแนวตบจูบข่มขืนแนวแบบเมียหลวงเมียน้อยอย่างเงี้ยมันก็เลยยังอยู่ไงเพราะว่าถ้าหากคนดูแบบก็ไปสนับสนุนว่าบอกว่าอยากเห็นซีรีส์ฝรั่งอย่าง CSI Miami อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยากเห็นแบบซีรีส์อย่าง X-File อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซีรีส์ที่มันดีๆประมาณที่มันสร้างสรรค์สังคมอะไรอย่างงี้ซีรีส์หมอซีรีส์ตำรวจทหารอะไรอย่างเงี้ยประมาณเราก็จะต้องสนับสนุนอย่างนั้นก็คือสนับสนุนงานชอบงานไหนก็สนับสนุนงานนั้นชอบงานมาว่าสนับสนุนคนที่กล้าเขียนงานแนวแปลกๆก็คือประมาณถึงเราอาจจะไม่ได้ชอบโดยตรงแต่ถ้าสมมุติเขากล้าคิดกล้าทำอะไรแปลกๆอย่างเช่นเกมคนไทยอย่างเงี้ย yeah. อย่างไอ้ใครอีกอะซิลอย่างเงี้ยที่ว่าทำอะไรนะผมสวิตโฮมอ่ะสวิตโฮมคือเนี่ยประมาณเหมือนกับเขาทำขึ้นมาแล้วเขาเจ๋งอ่ะประมาณก็เนี่ยก็ควรจะไปช่วยเขาซื้อป่ะอะไรเงี้ยใช่อันนี้พี่คิดว่าดีคือประมาณคนในวงการเกมพอเริ่มเห็นความสำคัญแล้วไงว่าคนไทยทำเกมออกมาแล้วมันต้องมีคนช่วยซัพพอร์ตคือเกมเมอร์ไทยเนี่ยพี่คิดว่าโอเคที่เขาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีระบบสตรีมด้วยมั้งเลยทำให้ซื้อขายเกมกันง่ายอะไรเงี้ยประมาณเหมือนกันนั่นแหละก็เลยอยากจะเห็นวงการการ์ตูนไทยที่คนอ่านไทยเนี่ยมาสนับสนุนการ์ตูนไทยอย่างนี้กันบ้างก็คือไม่ใช่งานเฉพาะงานของพี่งานเดียวก็คืองานของคนอื่นด้วยเพราะพี่เขาเห็นในวงการเนี่ยก็มีนักเขียนหลายๆคนที่เขามีความเพียรที่เขาพยายามจะคิดสร้างสรรค์เรื่องดีๆที่เขาเขียนงานอย่างต่อเนื่องที่เขาแบบตั้งใจทุ่มเทในการเขียนงานจริงๆแต่ว่าฟีดแบคมันทำให้เขาอยู่รอดไม่ได้พี่ก็เห็นหลายคนที่ต้องเกิดแล้วก็ดับไปเพราะระบบอย่างนี้พี่ก็เสียดายก็ฝากถึงนักอ่านให้ช่วยกันสนับสนุนงานของพวกเขาด้วยถ้าชอบก็ไปคอมเมนต์ช่วยเปย์ก็คือนั่นแหละประมาณกระตามกำลังของเราใช่ฟีดถึงเราจะเปย์ไม่ได้เราก็เข้าไปฟีดแบ็กก็ยังดีอย่างเช่นเหมือนกับตามงานคุณหยุ่นนะ uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยช่วยเอาไปแชร์ให้เพื่อนอ่านว่าเนี่ยเรากำลังอ่านเรื่องนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยช่วย yeah. เข้าไปอ่านกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอามาช่วยโปรโมทมันก็เป็นการโปรโมทได้อีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยให้มัน uh-huh.
ให้พวกเขาอยู่ได้การที่มันช่วยอย่างนี้มันก็คือเป็นการหล่อเลี้ยงให้เขามีกำลังใจทำงานกันต่อไปไม่งั้นเขาก็ล้มหายตายจากแล้วเราก็จะไม่ได้อ่านงานเขาอีกนั่นแหละอ่านแล้วอีกส่วนนึงก็คือจุกรู้สึกจุกมากทำไมล่ะรู้สึกจุกมากนี่นี่เธออ่านฟรีไม่ได้ซื้อสินะไม่เกี่ยวอันนี้กับเธออ่านโอ้โหแมวมันก็นักกว่าเราจ้ะมีรอยปลีโอ้ยไม่ได้ตั้งใจจะว่าใครพี่ก็ทำตัวเกลียนกันสมัยก่อนพี่ก็ค่อยเกลียนบอกเลยพี่แสบมาก่อนพี่เลยเจ็บมาเยอะก็นะก็ไม่พูดถึงพฤติกรรมสมัยก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้คือเรารู้ว่าเอาอะไรเป็นอะไรพี่ก็ถอนตัวแล้วก็พยายามจะทำตัวเองให้ดีขึ้นวางกันเถอะก็คืออ่ะก็หลักๆอีกอย่างนึงคือสำคัญมากก็อย่าสนับสนุนของเถื่อนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยภาพให้พูดถึงเลยก็คือที่การ์ตูนโชเน็นของไทยเนี่ยมันตายเพราะว่าของเถื่อนเนี่ยแหละจากการการ์ตูนสแกนอ่ะคือประมาณเราอ่านคือบลีชอย่างเงี้ยมันอ่านในพันทิปอ่านได้เร็วกว่าประมาณข้างมาว่าของเนชั่นอย่างเงี้ยมันก็เลยคนไปอ่านในพันทิปมากกว่าใช่ไหมล่ะก็ไม่ดูของเนชั่นแล้วอ่ะมันก็กลายเป็นงั้นไปเนชั่นประมาณในที่สุดเขาก็อยู่ไม่ได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมเขาไม่มีเขาซื้อลิขสิทธิ์มาเขามีต้นทุนเป็นวัฏจักรของตัวศิลปินที่เมื่อการสแกนพวกนี้ออกมามันทำให้การรอลิขสิทธิ์การแปลหรือการเสพผลงานจริงๆอ่ะตัวศิลปินเองขาดดุลตรงนี้ไปใช่ก็นั่นแหละก็คือกระบวนการทำให้มันถูกต้องน่ะมันมีต้นทุนแต่ไอคนที่สแกนเถื่อนน่ะมันแค่ไปเอารูปที่เขาสแกนจากเมืองนอกเอารอมามาแต่งจบใช่ไหมล่ะง่ายไม่ต้องเสียตังค์ให้ใครใช่มันจบมันแค่นั้นน่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกเรียกไงปลิงมาประมาณไปเอาดูดไอพวกสแกนอย่างเงี้ยดูจากคนที่สแกนไว้อีกทีนึงใช่ไปเราไม่ได้เว็บอย่างเงี้ยทำพฤติกรรมเหมือนเว็บมีมอย่างเงี้ยที่แบบตั้งบอทดูดมาเลยอย่างเงี้ย yeah. แล้วก็เอาทราฟฟิกมาว่าคนเข้ามาอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวนี้ธุรกิจปลิงมันมีเยอะไงเราเป็นผู้ซื้อถ้าหากเราจะทำตัวให้เราดีขึ้นเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเป็นไปได้คือมันอาจจะไม่ได้ 100% น่ะหมายถึงว่าเริ่มต้นก็เริ่มต้นอุดหนุนให้มันน้อยๆลงไอ้ของเถื่อน ประมาณของเถื่อนบางทีก็ต้องยอมรับว่ามีดูบ้างในกรณีที่มันไม่สามารถหาในไทยได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าหาในสื่อที่มันลิขสิทธิ์ไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเป็นของสื่อนอกที่พี่สามารถซื้อลิขสิทธิ์ได้พี่ก็จะไปช่วยซื้อเขานะแต่ถ้ามันหาไม่ได้จริงๆก็ยังต้องเถื่อนอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็คือเราพยายามความเป็นจริงของโลกใบนี้เนาะว่าถ้าเรารู้สึกเฮ้ยผลงานมันโดนอ่ะลิขสิทธิ์มาเมื่อไหร่หรือเราสามารถไปซื้อตัวผลงานนั้นได้เราก็จะไปซื้อก็ใช่ก็อย่างวงการเกมเนี่ยก็เห็นมีหลายคนเคยคุยกับหลายคนนะที่เขาเป็นไพเรทกับใจอ่ะโจรสลัดกับใจเนี่ย ก็คือประมาณเล่นเริ่มต้นจากการแบบไปดูดปลิงแบบบิดนอกมาเกมฟรีอย่างเงี้ย yeah. บิดนอกมาประมาณเหมือนกับเอาเขามาเล่นแล้วพอเวลาทำประมาณจากตอนที่สมัยเรียนไม่มีตังค์แล้วพอเวลาโตขึ้นมาทำงานเริ่มมีตังค์แล้วแบบโอเครู้สึกเหมือนเป็นโจรสลัดกับใจแล้วก็ไปซื้อแบบซื้อกลับมาอีกซื้อกลับมาเก็บโดยที่ไม่ได้ซื้อมาเนี่ยไม่ได้แกะห่อมาเล่นนะก็คือซื้อมาเพื่อเหมือนกับยังไงอะตอบแทนที่เขาเคยให้ความสนุกของกับเราช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีพวกอย่างนั้นก็มีเยอะก็คืออาจจะไม่ได้คาดหวังว่าให้ทุกคนเนี่ยต้องไปทำอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราพยายามจะลดละเลิกลดการสนับสนุนสื่อที่มันผิดลิขสิทธิ์ได้มันก็จะเรียกว่าไงผู้สร้างสรรค์เขายังอยู่ได้ใช่ก็วงการมันต้องพึ่งพากันเดี๋ยวนี้รูปแบบธุรกิจมันเปลี่ยนไปแล้วไงนายทุนเขาก็สนแต่ตัวเลขอย่างเงี้ยถ้าหากอันไหนที่ไม่ทำกำไรเขาก็ตัดทิ้งคือเขาไม่สนแล้วว่ายังไงอะเรื่องนี้คุณเขียนจบไม่จบเขาเขียนแค่เขาสนแค่ว่าเรื่องนี้คุณไม่ทำกำไรขายไม่ได้เขาก็เอาออกอะไรเงี้ยคือประมาณงานเขียนของนักเขียนทุกคนเนี่ยมันกลายเป็นทำเนลเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยในหนึ่งในเหมือนกับประมาณเป็นร้อยเป็นพันทำเนลอ่ะคือเขามันไม่มีความสลักสำคัญอะไรเลยไงมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบโปรโมทได้รับการโปรโมทแบบมาหรูหราอลังการแบบวันพีซหรืออะไรอย่างนี้ที่แบบมีไวรัลพวกอะไรอย่างนี้ใช่มันไม่มีการวางแผนงานแบบการตลาดอะไรที่แบบแต่ละเรื่องแบบโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบประมาณเว็บคอมิกเนี่ยพฤติกรรมคือจะเหมือนสาราคนเศร้าอ่ะคือเป็นรวมเรื่องเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วให้คนก็เป็นแบบแรนดอมจิ้มอ่านฆ่าเวลาอย่างนั้นซะมากกว่าใช่ถ้าทำไม่ผิดพี่ก็ได้โปรโมทเนี่ยพี่ก็โปรโมทเนี่ยเป็นแอนิเมชันสั้นๆอ๋อคือ
อันนั้นเป็นเรื่องภายในที่ไม่อยากก้าวล่วงอะไรคือเขาเปลี่ยนทีมแล้วอะไรก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะตามก็เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนเนาะก็มีพี่สุทธิรัตน์พี่สุทธิรัตน์นี่เขาตามพี่มาตั้งแต่ม.ต้นจนเนี่ยตอนนี้พี่เขา30กว่าแล้วอ่ะเขาก็ยังติดตามพี่อยู่นะครับโอ้ขอบคุณมากมากขึ้นกับชื่อแล้วเนี่ยเหมือนจะเคยได้คุยกันวันนี้เป็นแฟนคลับคนหนึ่งแล้วก็พี่ชิวก็บอกว่าวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ตบมือให้โอ้ขอบคุณคุณชิวเหมือนกันรอคุณชิวมาออกแล้วจะยิงคำถามใส่บ้างยังไม่คือยังจำไม่ได้เลยว่าคุณชิวเป็นใครถ้าเจอหน้าได้คุยกันอาจจะจำได้ผมส่งลิงก์ไปให้พี่ผมส่งลิงก์ไปขอบคุณขอบคุณนะเดี๋ยวน่าจะมีเคสพิเศษที่พาพี่ศิลปินทุกท่านมาอยู่ในห้องเดียวกันแล้วใครมาแบทเทิลรอยัลไม่ใช่ละมันไม่รู้สึกผมรู้สึกว่าอยากจะหาสเปซให้พวกพี่อ่ะได้มานั่งคุยกันในห้องนึงยังไงนั่งรวมกันแล้วผับจีอะไรก็ไม่ใช่ละอันนั้นก็เกินไปอันนั้นก็เกินไปเรายังไม่ถึงขั้นนั้น2ชั่วโมงกว่าๆแล้วจากเมื่อกี้1ชั่วโมง301ชั่วโมง40จนตอนนี้2ชั่วโมงเพลินมากรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ให้ข้อคิดแง่คิดเกี่ยวกับการทำงานเยอะจริงๆรู้สึกจริงเหรอพี่รู้สึกว่าไร้สาระจบเกินมันไม่ถึงไร้สาระมากๆนะพี่มันคือผู้หญิงคนหนึ่งต้องเจออะไรบ้างเจอแรงกดดันในเรื่องของการทำงานคนมองมาที่ตัวเธอว่าเธอใช้เส้นสายไหมเธอใช้เลขกลอะไรหรือเปล่าที่จะเข้ามาถึงจุดนี้จนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยเธอมีผลงานกับโคมิโคเธอผ่านมาเยอะจริงๆโอ้ขอบคุณค่ะก็ทำงานมันก็ต้องประมาณนี้เนาะทุกสายอาชีพไม่มีคำบรรยายใดๆกับผู้หญิงคนนี้ได้เกินกว่าผมชอบพี่เหมือนอย่างที่รู้สึกเมื่อประมาณ45ปีที่แล้วไม่เปลี่ยนพี่ผมยังศรัทธาผู้หญิงคนนี้อยู่ไม่เปลี่ยนโอ้ขอบคุณจะตอบแทนด้วยการเขียนงานที่ตามคุณภาพเรียกว่าไงตามความเป็นตัวพี่ออกมาให้ตอบมาว่าเหมือนกับเพื่อผู้อ่านให้มากที่สุดเช่นกันเป็นการตอบแทนรู้สึกอิ่มมากกับ2ชั่วโมงที่ได้คุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นแค่คนที่ผ่านไปผ่านมาจากในไลฟ์นี้หรือว่าคนที่หลงเข้ามาดูในไลฟ์นี้ก็ตามนะครับแต่ผมว่ามันได้แรงบันดาลใจอะไรหลายๆอย่างมันได้เห็นว่าคนๆนึงเขาผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะกับชีวิตที่คุณเจอมาหรอกครับคุณอาจจะเลวร้ายกว่าเขาคุณอาจจะดีกว่าเขาแต่นี่คือเรื่องราวของคนนึงครับคุณไม่สามารถที่จะไปจัดอะไรที่มันถูกต้องได้นะครับแต่มีสิ่งนึงที่คุณบอกได้ว่าไลฟ์นี้คือการถ่ายทอดตัวตนของศิลปินได้เจ้มจนชนิด น้ำตกหมูเนี่ยถ้าคุณไม่ปรุงเลยเนี่ยถือว่าเด็ดครับผมบังเอิญนะเนี่ย น้ำตกหมูพี่ชอบนะชอบเผ็ดๆ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์นี้เข้ามาคอมเมนต์เซย์ไฮทักทายกับตัวของศิลปินเป็นไลฟ์ครั้งแรกของผมแล้วก็พี่ชี้เป็นคนที่ให้เกียรติมาร่วมในครั้งนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติเช่นกันจ้าคือตอนแรกผมไม่คิดถึงคนอื่นเลยต้องคิดถึงพี่ชี้เลยต้องรบกวนเชิญมารู้สึกไม่ผิดหวังเลยพี่ไม่ผิดหวังขอบคุณมากๆโอเคประมาณเหมือนกันพี่ก็เป็นคนแนวๆบ้าๆบอๆอย่างนี้แหละไม่ใช่คนดีนักแต่ก็จะพยายามกำลังไม่ใช่คนดีแต่จะพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันว่างี้ละกันนั่นแหละก็ขอให้ทุกคนก็ถึงไม่ต้องเป็นคนดีแต่พยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นทุกๆวันเช่นกันเอาให้แบบตัวเองไม่เสียใจภายหลังอย่างนั้นแหละจะดีที่สุดสุดท้ายนี้เราสักที่เราปรับอารมณ์สู่ความสงบสุขอีกครั้งนะครับผมก็คงไม่มีอะไรมากกว่าการบอกลากันตรงนี้เนาะขอบคุณทุกคนที่
อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่วินาทีแรกยัน2ชั่วโมง6นาทีนี้ประมาณเหมือนกับคนฟังเหนื่อยไหมเนี่ยเนี่ยตอนนี้มีคนฟังอยู่ในไลฟ์ตอนนี้2ท่านถ้าเป็นไปได้แสดงตัวหน่อยฮะคือโอ้โหพี่โคตรมาราธอนอะร่วมฟังกันมาอยากรู้เป็นใครจริงๆนะเป็นฟีลลิ่งอย่างหนึ่งที่เราอยากรู้ว่าเขาเป็นใครวะช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยอยากรู้ว่าพอดแคสต์ครั้งแรกระหว่างผมกับพี่ชี้อ่ะใครเป็นคนที่ยังยืนจัดฟังอยู่ขนาดนี้รบกวนแสดงตัวหน่อยฮะโอ้ขอบคุณพี่สุทธิรัตน์ครับผมขอบคุณพี่สุทธิรัตน์ครับว้าวขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณคุณสุทธิรัตน์ด้วยค่ะเขาบอกว่าสมองตันแล้วฟังไอ้สองคนนี้พูดอะไรกันก็ไม่รู้คืออย่างนี้เดี๋ยวอธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนที่จะเริ่มมาติดตามไอ้เพจโลกสมมุติของสแตมนี่ก่อนนะคือใจจริงที่สร้างเพจเนี้ยคือเราอะอยากคุยกับพี่แค่นั้นเองคืออยากคุยกับศิลปินมันเหตุผลแม่งไม่มีอะไรเลยคือพี่ผมอยากคุยกับพี่โดยที่ให้คนอื่นอะเข้ามาฟังโอ้ยพี่ชิวยังอยู่โอ้โหคุณชิวรู้สึกอึดมากเลยชิวยังอยู่นึกว่าฟังจนหลับไปแล้วพี่ชิวบอกโอ้นี่ถ้ายาวกว่านี้ก็จะสิริชไนเดอร์คัทแล้วพี่อึดนะเนี่ยอึดโอ้แม่เจ้าขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณพี่ชิวขอบคุณพี่สุทธิรัตน์ครับผมที่ยังยืนหยัดถึงวินาทีขนาดนี้โอ้โหผมกล่าวขอบคุณจริงๆพี่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีสองคนที่ยังหลงฟังอีกสองคนที่กำลังพูดคุยอยู่ขนาดนี้โอ้พี่ทิเนาะนึกว่าหลับกันไปหมดแล้วโอ้พี่ทิขอเอ็กซ์คลูซีฟให้กับทั้งสองท่านนี้หน่อยคุณสุทธิรัตน์แล้วก็พี่ชิวขอหน่อยพี่ส่วนตัวนิดนึงก็ขอบคุณคุณสุธิรัตน์ด้วยค่ะประมาณยังไงล่ะประมาณไม่แน่ใจว่าใช่เคยเข้ามาคุยกันในเพจหรือเปล่าเนาะแต่ก็นะประมาณว่าก็ถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญคุยกันที่เพจได้นะคะหรือว่าจะคุยผ่านน้องน้องคุณสแตมป์เนี่ยก็ได้ค่ะก็ทางมาว่าคุณสแตมป์ก็คงจะเป็นสื่อกลางให้เราอาจจะได้คุยกันมากกว่านี้คุณชิวก็เช่นกันค่ะก็เราคือยังจำไม่ได้เลยอาจจะเจอกันในงานการ์ตูนที่ไหนสักแห่งแต่เนื่องจากตอนนี้ก็ชราภาพแล้วหรือเปล่าก็แก่เป็นผู้อาวุโสโอเคฟังดูดีขึ้นมาหน่อยความจำก็อาจจะเลิศนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าหากได้มาได้ก็อาจจะเคยเจอหน้าเจอตากันคุยกันมั้งแต่ก็อาจจะยังตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยนะพยายามจะนึกนานมากแต่ก็ถ้าได้เจอหน้าเจอตาคุยกันอาจจะพอจะนึกออกว่าเคยเจอกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ฟังเราสองคนแพร่มกันตั้งนานคือจะบอกว่าพี่สุธิรัตน์ไม่หลับด้วยพี่สุธิรัตน์เขาบอกว่าเขาไปทวงเล่มจบของ Dying Symphony กับสำนักพิมพ์มาด้วยอุ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเรามาว่าแล้วได้ไปครอบครองอย่างค่ะประมาณเหมือนกับเพราะว่าทำขายไอ้เรียกว่าไงทำให้เปิดสั่งจองเฉพาะในเพจก็เลยไม่แน่ใจว่าได้เล่มสุดท้ายไปยังเอ่ยแล้วก็พี่ชิวเขาบอกว่านั่งฟังไปด้วยแล้วก็ปั่นต้นฉบับไปด้วยแล้วก็ยังแชร์ไลฟ์นี้เผื่อใครจะมาฟังย้อนหลังก็ต้องขอบคุณพี่ชิวด้วยครับผมโอ้ขอบคุณด้วยค่ะจะได้รู้ว่าสองคนนี้มันบ้าค่ะคือจะบอกด้วยว่าถ้าใครฟังต้นไลฟ์ครั้งนี้นะครับจะรู้ว่าเรากำลังนินทาพี่เขาอยู่ด้วย มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแค่คุยกันว่าเราอะไรนะคุณชิวเคยประมาณว่าจีบแฟนด้วยวิธีแปลกๆด้วยวิธีที่อิมแพคน่าประทับใจแล้วก็มาเขียนไปงานคอมิกอะไรอย่างเงี้ยเผยแพร่วิธีการจีบสาวอะไรประมาณนั้นเหมือนให้เขารู้คุยกันประมาณนี้เหมือนให้เขารู้ว่าพี่คือเหยื่อรายต่อไปของพอดแคสต์ผมแน่นอนใช่ๆเตรียมตัวขึ้นเขียนแล้วเลยคุณชิวแล้วก็พี่สุดท้ายแล้วบอกว่าเขาเดย์วันเลยพี่ก็คือจองในเพจที่เลยอ่ะวันแรกเลยอุ้ยไม่บอกจะได้หาของขวัญอะไรแนบๆไปให้โอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะเดวันเลยเหรอคะโอ้ประมาณเหมือนกันถ้ามีโอกาสเชิญมาคุยกันในเพจได้เรื่อยๆเลยนะคะก็นะคุยกันได้สัพเพเหระสารพุทธสุขดิบดินฟ้าอากาศประมาณเหมือนกับหรือคุยเรื่องซีรีส์ได้หมดได้หมด
ปกติก็เป็นคนบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยค่ะคุยได้หมดทุกเรื่องเออเนาะขอบคุณมากๆเลยพี่ชิวแกเราไม่หลับด้วยพี่ชิวบอกว่าพี่อ่ะพี่เขาอ่ะเขียนการ์ตูนลงสยามน่าจะเคยได้เจอกันนะถ้าไปถ้าเข้าไปส่งงานกับพี่เทเน่ก็น่าจะเคยเดินสวนกันเนาะไอ้ยาเขาหรือเปล่าอยู่ในช่วงเข้าไปตั้งแต่ช่วงไหนอะช่วงที่อเนกร้อยแก้วยังเขียนอยู่หรือเปล่าเอออุ้ยพี่อย่าพูดชื่อนี้พี่อย่าพูดชื่อนี้เดี๋ยวเขารู้ตัวทำไมชื่อนี้ต้องห้ามหรอไม่ใช่ต้องห้ามคือเขาคือเหยื่อรายต่อไปเอาหรอเออไม่ได้เจอกันเรียกว่าไงไม่เคยเจอหน้าอเนกก็เปล่านะไม่แน่ใจอาจเคยได้ยินชื่อนะใช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยได้เจอหน้าแต่ก็รู้จักกันห่างทางผลงานเนี่ยแหละเออก็เป็นคนหนึ่งที่เขียนการ์ตูนคือพี่อเนกตอนนี้เขายังเขียนอยู่ใช่ป่ะยังเขียนอยู่ก็ตามงานเขาอยู่ตอนนี้น่าจะเล่ม5แล้วมั้งพี่เพราะว่าพี่เขาสนิทกับพี่โกสินจีนโกสินที่เขียนเรื่องกิ่งแก้วบางสดานอ่ะเขาออกงานคู่กันแล้วผมก็ตามงานพี่อเนกอยู่แล้วก็เลยแบบเออเดี๋ยวต้องเชิญมาเพราะว่าไปถามทางพี่โกศินนะพี่โกศินบอกว่าเออพี่เขาไม่สะดวกเพราะฉะนั้นนะก็เลยพี่แอนเนกให้ผมแบบได้ลุกคืบคลานชีวิตส่วนตัวของพี่เขาแล้วอ๋อเออ ดีๆมาไปเชิญอเนกเขามาเออก็ยังอึดดีนะยังเขียนงานอยู่ดีๆแล้วดีแล้วพี่ก็ไม่ได้ยินชื่อเขามาสักพักนึงแล้วไงก็ดีแล้วที่ได้ยินว่าเขายังเขียนงานอยู่ครับอ๋อเหยื่ออะไรต่อไปใช่ไหมเหยื่ออะไรต่อไปพี่เหยื่ออะไรต่อไปที่เราจะไปขุดคุยปัญหาของเขาในชีวิตประจำวันโอ้เขาก็อาจจะรู้สึกกำลังหนาวๆร้อนๆอยู่ก็ได้นะตอนนี้ครับก็เดี๋ยวพี่ชิวพี่ชิวอ่ะเดี๋ยวผมว่าพี่จะเหนื่อยเอาเดี๋ยวพักหายใจแป๊บนึงพักหายใจแป๊บนึงพักหายใจแป๊บนึงนะกลัวคุณชิวเหนื่อยใช่ไหมพี่พี่ชิวบอกว่าเขาไม่เคยเจอพี่ตัวเป็นๆนะแต่ถ้าพี่เคยอ่านเรื่องเวตาลหรือวัตสันแอนด์โฮมอ่ะพี่เคยอ่านเรื่องนี้มั้ยคุณนะอ่ะเวตาลผมก็เคยผมก็โดนเรื่องนี้เหมือนกันอ๋อคนเขียนเวตาลเหรออ่าฮะโอ้งั้นก็ถ้าหากงั้นเราคงอาจจะรู้จักกันทางผลงานแล้วล่ะก็น่าจะเคยผ่านตาโอเคพอจะเก็ตแล้วโอ้ก็ยินดีที่รู้จักนะคะคุณชิวแล้วก็พี่สุทธิรักษ์ก็ย้ำอีกว่าเขาตามการ์ตูนไทยมาเยอะจนเรื่องบางเรื่องน่ะมันโดนลอยแพไปเยอะเหมือนกันตัวคุณแล้วก็พี่สุทธิรัตน์ก็บอกนะครับว่าเขาก็ตามพี่ผลงานของพี่ชิวด้วยเหมือนกันเรื่องเวตาแล้วก็วัสันต์แอนด์โฮมด้วยนะเออก็คนๆกันเองอะเนาะครับผมขอบคุณมากๆวันนี้เหมือนวันรวมญาติเลยครับผมอันนี้ยังไม่ใช่อีเวนต์ใหญ่นะพี่เดี๋ยวอีเวนต์ใหญ่เราต้องมีครับเป็นการเชิญศิลปินมานั่งแบบอยู่ในห้องแชทห้องเดียวกันโอ้จะวุ่นวายขนาดไหนแบตเทิลลอยเย่าเลยใช่ไหมจ๊ะขับจีอะไรเคาน์เตอร์สไตล์ยิงกันเลยคือยังไงอ่ะผมชอบช็อตถ้ามันมีช็อตนี้นะถามว่าแล้วทำไมไม่ออกเล่นต่อวิคือมันเป็นปัญหาซับซ้อนนะจ๊ะเจ็บปวดบางเรื่องมันก็ตอบยากอะเนาะใช่ไหมอันนี้เธอก็ต้องไปเตรียมกับแขกที่จะมาขึ้นเขียงดีๆว่าเขาอันไหนตอบได้ตอบไม่ได้บางเรื่องมันจะซับซ้อนเนาะบางเรื่องก็เป็นความลับต่อไปนะจ๊ะใช่ๆบางเรื่องก็ความลับสวรรค์อะไรประมาณนั้นว้าวเรียกว่าแพรมมาจะเราได้อยู่มาถึง2ชั่วโมง14นาทีแล้วพี่ผมว่าเราควรจะให้พี่กลับสู่โลกแห่งความจริงที่เบื้องหน้าของพี่คือการสเก็ตต้องไปทำงานต่อใช่แล้วเราควรจะคืนพี่ให้กับพี่แมวน้ำของเราพี่แมวน้ำเขารออยู่ว่าพี่คะงานค่ะงานตกโต๊ะแล้วเนี่ยเห็นภาพตอนนี้คือตกโต๊ะแล้วพี่คะพี่คะนั่นเลยจ้ะขอบคุณมากพี่โอเคโอ้ขอบคุณนั่นแหละขอบคุณคุณนะว่าน้องสแตมด้วยเช่นกันนะจ๊ะที่เหมือนกับตั้งเวทีขึ้นมาว่าศูนย์กลางเรากับเวทีมวยลุมพินีให้ขึ้นมาชกกันอ่ะไม่ใช่ละอันนั้นก็เกินไปอันนั้นคือการแบบให้พี่ได้มีโอกาสพูดคุยโดยที่ผมเป็นคนซักคนถามน่าจะดีกว่าดีละจ๊ะเพราะปกติพวกวงการนักเขียนเขาก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกับคนอ่านนอกจาก
คุยกันผ่านทางผลงานแสดงความคิดเห็นทางผลงานก็มีเวทีอย่างนี้ก็ได้เห็นความบ้าของแต่ละคนเนาะมันก็อาจจะทำให้เข้าใจคาแรคเตอร์อะไรของนักเขียนได้มากขึ้นครับผมเนาะโอเคโอเคขอบคุณมากมากขอให้ทำรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะจ๊ะแล้วก็เชิญแขกมาขึ้นเขียงได้เยอะๆขอบคุณมากพี่โอเคทุกท่านได้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสำหรับพอดแคสต์ครั้งนี้ส่วนพอดแคสต์ครั้งถัดไปจะเป็นใครประเด็นจะดุเดือดขนาดนี้ไหมสุดแล้วแต่ว่าเราจะเจออะไรผมกับพี่ที่ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้นาทีนี้ตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทั้งคุณชิวแล้วก็คุณสุนิรัตน์ด้วยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย